السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานจัดงานท่านประธานอำนวยการฮัจญีซะละห์จันทร์สวัสดิ์ประธานชุมชนด้วยบรรดาคณะกรรมการจัดงานบรรดาคณะกรรมการบริหารชุมชนร่วมพัฒนาบ้านป่าหรือซอยซะละห์มัดบรรดาท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งมุสลิมีนมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านในค่ำคืนวันนี้เราก็จะได้นำเสนอเนื้อหาสาระเป็นการบรรยายร่วมอาจจะมีผสมไปด้วยกับการเสวนานิดหน่อยก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่บรรยากาศวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์และยะซึ่งท่านเป็นขอตุบของมัสยิดอันวาริดอับรอร์ซอยเจริญพัฒนาและท่านยังเป็นอาจารย์สอนประจำอยู่ที่โรงเรียนอันมัจลิสุตตีนีและเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีหัวข้อในค่ำคืนวันนี้ก็เป็นหัวข้อตามที่ท่านอาจารย์มุมินได้นำเสนอไปแล้วนั่นก็คือซุนนะห์ขึ้นกับสูตรท่านนบีใช่ไหมอันนี้เป็นหัวข้อเรื่องซุนนะห์ขึ้นกับสูตรท่านนบีใช่ไหมคือก่อนที่จะได้หาคำตอบร่วมกันก็คงจะต้องทำความเข้าใจถึงประเด็นที่เป็นองค์ประกอบของหัวข้อในส่วนของซุนนะห์นั้นมีรายละเอียดพอสมควรแล้วก็ในส่วนของสูตรนั้นเราก็จะต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่าคำว่าสูตรนั้นคืออะไรนะสูตรท่านนบีเนี่ยมันเป็นวาทกรรมเป็นมักกอละที่แพร่หลายในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่าซอฮิบุลมักกอละอัลมัชฮูรผู้ที่เป็นเจ้าของวาทกรรมที่เป็นที่เลื่องลือนี้ก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟคงกวีเอ่ยนามได้พาดพิงได้ไม่เสียหายเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ยูซุฟคงกวีนั้นท่านก็เป็นศิษย์มหาวิทยาลัยอัลอะซฮัรเช่นเดียวกับเราสองคนแล้วก็โดยส่วนตัวผมกับอาจารย์ยูซุฟคงกวีก็เป็นเพื่อนกันแต่ประเด็นที่เราจะได้นำเสนอกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องมุมมองวิเคราะห์จากเราสองคนที่มีต่อคำของคำว่าอัลมักกอละคือวาทกรรมนี้ที่ว่าสูตรท่านนบีเนี่ยเรามีมุมมองยังไงในลักษณะของอัลอัรฎุวันนักก็คือการนำเสนอแล้วก็การวิพากษ์ซึ่งการวิพากษ์ดังกล่าวนี้ไม่ใช่เป็นการโจมตีแต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากมุมมองของเราที่ต่างออกไปเรามีมุมมองที่ต่างออกไปบนพื้นฐานของคำสอนในศาสนาของเราที่ระบุว่าอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการตักเตือนซึ่งกันและกัน
ซึ่งการตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในกรณีของบุคคลที่เป็นผู้สอนผู้ที่เป็นนักวิชาการจะไปตักเตือนคนที่มีความรู้น้อยกว่าเสมอไปไม่ใช่มันมีลำดับของมันทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะดำรงหลักคำสอนของศาสนาข้อนี้เอาไว้และการพูดในค่ำคืนวันนี้ก็จะเป็นการพูดที่สื่อถึงซอฮีบุลมอกอละด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนี้มันไร้พรมแดนในขณะที่ผมพูดอยู่ที่นี่นั่นอีกไม่นานเท่าไหร่ก็จะไปลง YouTube เดี๋ยวเข้า YouTube แล้วนะเดี๋ยวจะเข้า YouTube แล้วแล้วก็คนที่เห็นด้วยหรือแม้กระทั่งตัวซอฮีบุลมอกอละก็คงจะได้ศึกษาในสิ่งที่เราสองคนได้นำเสนอซึ่งอินชาอัลลอฮ์จะเป็นประโยชน์ทั้งในผู้ที่รับฟังทั่วไปก็คือท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเป็นการให้มุมมองเป็นการให้ความรู้อีกชุดหนึ่งคอนเซปต์นี้จะมีอีกครั้งหนึ่งในวันที่23ที่โรงเรียนอัลมัจลิสุดดีนี่เกริ่นไว้นิดหนึ่งว่าจะเป็นการนำเสนอแล้วก็วิพากษ์ในเชิงของการวิเคราะห์ไม่ใช่เป็นการโจมตีมากล่าวหามาด่าว่ากันมาบริมาสบถกันไม่ใช่เพราะนั่นไม่ใช่อาดับนั่นไม่ใช่แนวทางของอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งเป็นแนวทางที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ดังนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเรื่องของซุนนะห์นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญลำดับที่2รองจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานหรือกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเข้าถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในปัจจุบันนี้หรือในอดีตซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของท่านอิลิมามุชชาฟิรอฮิมะฮุลลอฮ์มีคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยเพียงพอแล้วสำหรับการที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะยึดถือซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องยึดถือใช้กุรอานเพียงอย่างเดียวพอมาฟัรัตนาฟิลกิตาบิมินชัยเราไม่ได้ละเลยสิ่งใดเลยในคัมภีร์แปลว่าอัลลอฮ์บอกไว้หมดแล้วเพราะนั้นเพียงพอแล้วใช้กุรอานอย่างเดียวคนเหล่านี้เรียกว่ากุรอานนิยูนเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามุชชาฟีจึงทำหน้าที่ในการตอบโต้อะห์ลุลบิดอะห์วัดดะลาละห์ดังกล่าวนั้นนอกจากการยุคซะลัฟซอลาห์บอกว่าคัมภีร์คือกิตาบุลลอฮ์มีความต้องการอย่างซุนนะห์มากยิ่งกว่าซุนนะห์ต้องการอย่างคัมภีร์เพราะถ้าเราไม่ใช้ซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยากในการที่เรานั้นจะเข้าถึงคัมภีร์อัลกุรอานในแง่ของรายละเอียดเพราะอัลกุรอานเปรียบเสมือนธรรมนูญเป็นแม่บทกฎหมายลูกการแสดงให้เห็นเป็นแบบการปฏิบัติที่พวกเราทั้งหลายจะถือเป็นบรรทัดฐานนั่นก็คือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและที่สำคัญก็คือว่าคนที่บอกว่าเอากุรอานเพียงอย่างเดียวนั้นจริงๆแล้วก็คือไม่ได้เอาอะไรเลยเพราะในอัลกุรอานเองได้สั่งใช้ไว้ว่าให้เราทั้งหลายนั้นได้ยึดในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลกุรอานระบุไว้ในซูเราะตุลฮัชร์อายะห์ที่7บอกว่าวะมาอะตากุมุรรอซูลฟะคุซูฮูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและสิ่งใดอันใดก็ตามที่รอซูลนั้นได้นำมายังพวกท่านทั้งหลายดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นสิ่งนั้นเอาไว้และสิ่งใดอันใดก็ตามที่เราซุนได้ห้ามปรามพวกท่านทั้งหลายจากการปฏิบัติสิ่งนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงยุติเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานจะสั่งใช้เอาไว้ว่าเราทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามที่เราซุนใช้แล้วก็ห้ามวะมายันติกุอันิลฮะวาอินฮุวะอิลลาวะห์ยุยูฮาและรอซูลนั้นไม่ได้เอื้อนเอ่ยว่าจะออกมาจากอารมณ์จากความคิดของตัวเอง
ไม่ได้เอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมาโดยพละการในส่วนที่เป็นอะห์กามชะรอียะห์ในส่วนที่เป็นศาสนบัญญัติอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาอันที่จริงสิ่งที่เป็นส่วนของการวางศาสนบัญญัตินั้นนั่นน่ะหาใช่อื่นใดไม่นอกเสียจากเป็นวะฮีที่ถูกวะฮีมาอัลกุรอานคือบาฮิรซุนนะห์คือบาตินอัลกุรอานคือสิ่งที่ปรากฏชัดซุนนะห์คือสิ่งที่เป็นเนื้อในการที่จะอธิบายนะให้ชัดเจนคือมันมีความเกี่ยวพันกันทั้งซอฮีห์และบาตินในขณะเดียวกันอัลกุรอานนั้นก็คืออัลวะฮยูอัลมักดูอัลมุตะอับบะดุบิติลาวะติฮิวะฮีที่ถูกนำมาอ่านและถือว่าการอ่านนั้นเป็นอิบาดะห์นั่นคือกุรอานซุนนะห์ก็เป็นอัลวะฮยูไกรุลมักดูเป็นวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันแต่ไม่ถูกนำมาอ่านเป็นอิบาดะห์แต่ถูกนำมาเป็นบรรทัดฐานในการอธิบายอัลกุรอานเงื่อนไขสำหรับบุคคลที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธานั้นเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้กล่าวอ้างว่าเรานั้นรักในอัลลอฮ์และรอซูลอัลกุรอานสั่งใช้ว่ากุลอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมอัลลอฮวะยัฟฟิรละกุมดุนูบะกุมซูเราะห์อาลีอิมรอานอายะห์ที่31มุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่าหากมากแม้นพวกท่านทั้งหลายมีความรักในอัลลอฮ์ตามคำสมอ้างแล้วไซพวกท่านทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของฉันก็คือซุนนะห์ของฉันอัลลอฮ์จักรักพวกท่านทั้งหลายและพระองค์จะทรงอภัยบาปให้แก่พวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ต้องรักนบีเมื่อเรารักนบีเราก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีบุคคลใดปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีจะได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือความรักของอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออุสวะตุนฮะซะนะห์เป็นแบบที่จับต้องได้สวยงามหมดจดلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ขอสาบานวันแน่แท้ย่อมปรากฏสำหรับพวกท่านทั้งหลายในตัวรอซูลในการปฏิบัติทั้งหมดเรื่องราวของรอซูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นแบบฉบับอันสวยงามสำหรับบุคคลที่มุ่งมาดปรารถนาที่จะพบอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อในวันสุดท้ายนี่คือหลักพื้นฐานใครไม่พูดอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าไม่ใช่อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วเผลอเราก็สามารถที่จะฮุกมมากไปกว่านั้นได้แต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงนะนักวิชาการในอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาต่างก็ยอมรับในข้อที่ว่ากิตาบุลลอฮ์เป็นอันดับหนึ่งตามมาด้วยกับซุนนะห์อันนบะวีอัสซุนนะห์อันนบะวียะซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นไม่มีใครพูดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องของอิจมะก็คือมติเอกฉันท์ของบรรดาบุคคลที่ถูกยึดเป็นมาตรฐานในคำอิจมะของพวกเขาเหล่านั้นถัดจากนั้นก็คือเรื่องของการกิยาสก็คือการเทียบกับตัวบทในกรณีประเด็นปัญหาซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่มีตัวบทที่กำหนดเด็ดขาดไล่เรียงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นอัลอิมะตุลอัรบะอะห์ก็คืออัลอิมามนุอ์มานอิบนุซาบิตอิมามฮะนะฟีรอฎิยัลลอฮุอันอัลอิมามมาลิกอิบนุอะนัสรอฎิยัลลอฮุอันอัลอิมามุชชาฟิอีمحمد ابن إدريس رضي الله عنه الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه ทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่ถือตามหลักของกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์และแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์และพวกเขาเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นอิมมะตุอะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยแท้ไม่ใช่โดยการกล่าวอ้างเพราะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายซุนนะห์คืออะไรเดี๋ยวท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็จะได้ลงในรายละเอียดเตรียมไว้ใช่ไหมเตรียมไว้ป่ะนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันแต่ผมจะให้ความหมายในส่วนของคำว่าสูตรก่อนสูตรนี่คืออะไรวาทกรรมนี้เป็นภาษาไทยซอยบุญมอกอละใช้คำพูดว่า
สูตรนบีนบีเนี่ยเราทุกคนเข้าใจแล้วองค์ประกอบนี้เกิดจากการคำสองคำมารวมมาผสมกันคือคำว่าสูตรบวกนบีนบีเนี่ยเราเข้าใจแล้วหมายถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นจะพูดเรื่องอาชูรอควนกุโบควนบูโบนี่ไม่ใช่ควนกุโบนี่ควนบูโบนี่บูโบร์ไอ้ควนบูโบร์นี่อันนี้สูตรนบีนัวมันเลยข้ามนบีของเราไปสูตรนบีที่ซอฮีบุลมักาลาพูดถึงหมายถึงอันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะสอเสือสระอูต่อเต่ารอเรืออ่านว่าสูตรไม่มีใครอ่านสูตระนะเป็นคำนามแปลว่าข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบเมื่อเราพูดถึงภาษาไทยต้องใช้หลักในภาษาไทยไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเองล่าสุดเนี่ยวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันที่สำคัญสำหรับประเทศไทยนั่นก็คือวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพของในหลวงท่านก็มีการถวายคำถวายพระพรเหมือนกันเถอะคนก็ไปนั่งคิดเองคำว่าข้าพระพุทธเจ้านี่พูดได้หรือเปล่าชิริกไหมไอเรื่องแบบนี้จะตัดสินต้องไปดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรมอื่นๆก็ไม่เป็นมาตรฐานต้องเป็นของฉบับราชบัณฑิตยสถานเพื่อจะตัดสินความถูกต้องในเรื่องภาษาไม่ใช่เราเอาความนึกคิดของเราความเข้าใจของเรามาตัดสินภาษาไม่ใช่ต้องรู้ว่ามันเรื่องอะไรใครเขาชำนาญด้านไหนเรื่องเฉพาะเรื่องทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นตัวครูบางคนไปตัดสินทั้งที่ภาษาไทยตัวเองนี่ไม่กระดิกเลยไม่ได้นะพี่น้องนะอย่างผมเนี่ยจะไปพูดอธิบายแกรมมาในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้เพราะผมไม่ชำนาญก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ชำนาญไม่มีใครที่รู้ตั้งแต่สักกระเบือนเรือรบเราไม่ใช่พระหูสูตรเพราะนั้นถ้าเราอยากจะรู้จะตัดสินว่าไอ้คำว่าสูตรนี่มันคืออะไรก็ต้องกลับไปดูที่แหล่งของมันนั่นก็คือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเขาบอกหมายถึงข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบนี่คือความหมายของมันหรือแปลว่ากฎสำหรับจดจำเช่นสูตรคูณสูตรเลขทุกเช้าโรงเรียนสวนรัฐวิทยาเด็กท่องเราสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสองสามหกว่ากันเรื่อยไปท่องกันสูตรคูณชื่อเรียกธรรมในสุตตันตปิฎกสุตตันตปิฎกนี่เป็นส่วนหนึ่งจากพระไตรปิฎกเรียกว่าพระสูตรเอาแล้วนะมินมินเหมือนกันนะไอ้ประเภทที่แปลว่าข้าพุทธเจ้าคุณไม่ได้เนี่ยเผลอใช้สูตรไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะหรือเรื่องธรรมนะที่รวบรวมจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในสุตตันตปิฎกแต่ว่าอนุโลมว่าเราใช้กอซัด2ความหมาย1ข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบ2กฎสำหรับจดจำถ้าหากเรามุ่งหมายในความหมายที่1ว่าข้อความที่ถูกแต่งขึ้นเป็นแบบซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่นั้นตอบได้เลยตรงนี้มีกว้างมีแคบเพราะซุนนะห์ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เป็นข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบซุนนะห์นี่เป็นการจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นได้ยินเห็นได้ยินได้ฟังได้รับการถ่ายทอดกันมาก็นำมาบอกเล่าต่อเขาเรียกว่ารีวายะและถ้าเอาข้อความที่ว่าเนี่ยเป็นสูตรเนี่ยในสมัยของอัสลัฟุสซอลและในช่วงประมาณสัก100ปีแรกเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพช่วงศตวรรษแรกเนี่ยหะดีษเนี่ยยังไม่ได้รวบรวมด้วยซ้ำรวมในประมาณปีที่100ฮิจเราะห์ศักราชในสมัยอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซคามิซุลคุลาฟะซึ่งท่านเป็นอาลิมเป็นมุจตะฮิดเช่นเดียวกันเป็นคอลีฟะห์ด้วยในราชวงศ์อัลอุมะวียะห์ท่านมีคำสั่งออกไปให้นักวิชาการคนสำคัญเนี่ยได้ทำการรวบรวมเช่นอัลรอมฮุรมูซีเพราะกุรอานเนี่ยถูกรวบรวมมานับตั้งแต่สมัยของท่านอบูบักรชำระอีกครั้งหนึ่งในสมัยของท่านไซนาอุสมานแต่ว่าหะดีษเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ท่านห้ามมาไว้ช่วงหนึ่งเนื่องจากว่ากลัวจะไปปะปนกันระหว่างกุรอานกับหะดีษตอนหลังมาท่านก็อนุญาตอนุโลมให้กับบางคนเท่านั้น
นะเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุลอาสในการจดบันทึกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบหมายถึงซุนนะห์ล้วนๆแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านั้นคืออะไรมันไม่ได้เลยท่านพี่น้องเพราะมันยังไม่ได้ถูกรวบรวมเพราะนั้นตรงนี้ไม่สนิทเสียแล้วความหมายของมันนำมาใช้เนี่ยมันไม่สนิทนะคำว่าข้อความแปลว่าเนื้อความตอนหนึ่งหนึ่งใจความสั้นๆของเรื่องเนื้อความก็ว่าซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อความไม่ใช่ใจความสั้นๆยาวๆก็มีและบางทีเนี่ยเนื้อความของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นตอนๆด้วยมันก็ไม่เข้าอีกเหมือนกันในการที่จะให้ความหมายอย่างนี้และถ้าเราเอาความหมายที่สองกฎสำหรับจดจำเช่นสูตรคูณหะดีษน่ะเข้ามาท่องแล้วมองดูแล้วน่าจะเข้าข่ายแต่คำว่ากฎแปลว่าอะไรกฎเนี่ยแปลว่าจดไว้เป็นหลักฐานมันก็กลับไปเรื่องเดิมนั่นแหละและซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ในช่วง100ปีแรกเราจะว่ายังไงเราจะว่ายังไงแปลว่าตราข้อกำหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตามนี่คือกฎเช่นกฎเกณฑ์แปลว่าข้อกำหนดที่วางไว้เป็นหลักเกณฑ์คนที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องคุณสมบัติถึงจะไปกำหนดบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามได้ประเด็นปัญหาก็คือบุคคลที่กล่าวอ้างเป็นซอยบุญมะก้อนะเป็นเจ้าของสูตรบอกว่านี่คือสูตรนบีซึ่งออกจากปากของเขาต้องเกิดจากการรวบรวมรู้รายละเอียดทั้งหมดของบรรดาซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมีทั้งซุนนะห์ฟิอลียะซุนนะห์ใหญ่ที่สุดคือซุนนะห์กอลียะก็คือซุนนะห์ที่เป็นวจนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คือซุนนะห์ฟิอลียะก็คือการปฏิบัติของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3คือซุนนะห์อิกรอรียะคือการยอมรับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ยังไม่รวมถึงซิฟัตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อพิจารณาของนักวิชาการบางกลุ่มอีกด้วยประเด็นถ้าเราบอกว่าตามหัวข้ออีกตั้งซุนนะขึ้นกับสูตรท่านนบีใช่ไหมแปลว่าเฉพาะนบีว่าเท่านั้นถึงจะเป็นซุนนะถ้าอื่นจากนี้ไม่ใช่ซุนนะแล้วท่านจะอธิบายหะดีษนี้ยังไงอันนบีนะจีห์อัลอิรบาดอิบนุซาริยะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله รายงานจากท่านนบีนะจีห์อัลอิรบาดอิบนุซาริยะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อนุสติเตือนใจแก่พวกเราทั้งหลายมันจับใจเหลือเกินจับใจมากจับใจจนกระทั่งหัวใจของพวกเราทั้งหลายเกิดความสั่นระริกเกิดความกลัวน้ำตาไหลพรากออกมาดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงกล่าวขึ้นว่ายารอซูลุลลอฮ์โอท่านรอซูลุลลอฮ์กะอันนะฮามาวอิซะตุมวัดดิอินฟะออซินาดูเหมือนว่ามันเป็นคำพูดเป็นคำให้อนุสติเตือนใจของบุคคลที่จะลาจากพูดเนี่ยเหมือนท่านจะจากเราไปฟะเอาซีนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านจึงได้สั่งเสียพวกเราเถิดดูคำสั่งเสียวะซียัตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอูซีกุมบิตักวัลลอฮิรอซูลุลลอฮ์กล่าวว่าฉันขอวาเซียตสั่งเสียพวกท่านทั้งหลายให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์วะซัมอิวะตออะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือเรื่องผู้นำและดูเหมือนว่าคนที่เป็นซอยบุญมากอล่านี่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผู้นำวะอินตะอัมมะรอะลัยกุมอับดุวะอินนะฮุมัยยะอิชมินกุมฟะซัยรัคติลาฟันกะซีรอทำไมจึงเป็นเรื่องการเชื่อฟังผู้นำ
พราะเราซูลอกล่าวต่อมาว่าถึงแม้ว่าจะมีบ่าวคนหนึ่งซึ่งมันเป็นทาสเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเหนือพวกท่านทั้งหลายก็ให้เชื่อฟังมันซึ่งความเป็นจริงเนี่ยทาสเนี่ยปกครองคนอื่นไม่ได้เพราะตัวมันเองมันยังไม่มีสิทธิ์จะปกครองมันไปเป็นวลีคนอื่นไม่ได้แต่นบีพูดอย่างนี้ลิลมุบาลากะบ่งชี้ว่ายิ่งยวดสำคัญยิ่งนะผู้นำเนี่ยมันจะเป็นใครก็ตามแต่ให้เป็นทาสผมหยิกติดหัวเหมือนกับเม็ดองุ่นก็ต้องอะไรต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามนะนี่อันนี้แหละสูตรนบีและของจริงว่าอินนะฮูมันยะอิชมินกุมฟะซัยรักติลาฟันกะซีรานบีให้เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นงั้นเพราะแท้จริงบุคคลใดก็ตามจากพวกท่านทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนั้นเขาจะได้ประจักษ์เห็นการขัดแย้งอันมากมายเราไม่ต้องย้อนกลับไปในยุคพันปีที่แล้วเราเอาเฉพาะเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยเอาแค่10ปีที่แล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยหรือเอาเฉพาะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วที่เกิดสื่อขึ้นไอ้เฉพาะสื่อวิทยุเนี่ยมันก็ว่ากันไปแต่เฉพาะสื่อที่เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยนะโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเนี่ยอันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราไม่จะไปบอกว่าสื่อเหล่านั้นนะขัดแย้งกับกลุ่มอื่นนะในสื่อเหล่านั้นเองก็มีความเห็นต่างเกิดขึ้นหลักรอซูลฮ์ให้หลักว่าฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยึดเอาสุนนะของฉันเอาไว้สูตรนบีนะต้องเอาแน่นอนแหละถ้าเป็นสูตรของท่านจริงๆถ้าเรารู้ส่วนผสมจริงๆแล้วก็มันตรงกับสูตรของท่านต้องเอาสุนนะนบีนี่ต้องยึดนะถ้าสูตรนบีหมายถึงสุนนะข้อนี้ต้องเอาแหละประเด็นต่อมาแต่ถ้าสูตรนบีเนี่ยเฉพาะซุนนะของนบีอย่างเดียวและประโยคต่อมาว่าไงวะซุนนะติลคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนและแนวทางซุนนะของบรรดาคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนบรรดาบุคคลที่ได้รับทางนำมีสติปัญญาล้ำเลิศล้ำเลิศเป็นมุสตะฮิดก็คืออบูบักรอุมัรอุษมานอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนเพราะนั้นจะอธิบายยังไงถ้าเราบอกว่าซุนนะขึ้นกับสูตรท่านนบีใช่ไหมถ้าบอกว่าเจาะจงเฉพาะนบีเท่านั้นของนบีเท่านั้นแล้วก็ซุนนะติลคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนจะว่าจะว่ายังไงจะอธิบายยังไงอัฎดูอะลัยฮาบินนวาจิดท่านทั้งหลายนั้นจงขบกัดมันด้วยฟันกรามไม่ใช่ฟันหน้าเดี๋ยวหลุดไปทั้งยวงเอาฟันกรามนี่มันกัดแน่นหน่อยอับดุอะลัยฮากลับไปไหนกลับไปที่ซุนนะของฉันและซุนนะของคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนไอ้ทุกวันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบเวลาไปพูดสูตรนบีปุ๊บสูตรนบีปุ๊บอันนี้สูตรอุมัรละหมาด20นี่สูตรอุมัรเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นบางสองครั้งนี่สูตรไซนาอุสมานถ้าสูตรนบีครั้งเดียววะอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูริและพวกท่านทั้งหลายพึงระวังเรื่องใหม่ๆอุตริในกิจการแปลว่าเรื่องศาสนาไอ้เรื่องใหม่ๆในศาสนาไปนั่งคิดคือศาสนาคิดนะข้อควายเสรีดอคิดไปคิดเอาเองว่ามันจะดีอย่างนั้นมันจะดีอย่างนี้ระวังให้ดีฟะอินนะกุลลบิดอะตินฎอลาละในบางสำนวนว่าฟะอินนะกุลมุฮดะซะตินบิดอะนะวะอินนะกุลลบิดอะตินฎอลาละไอ้ของใหม่ทั้งหมดน่ะเป็นบิดอะของใหม่ที่ว่านี้คือเรื่องอะไรเรื่องศาสนาและทุกบิดอะเป็นความหลงผิดเพราะนั้นประเด็นมันก็คือว่าเมื่อบุคคลพูดถึงสูตรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก่อให้เกิดข้อกังขาในการตีความความถูกต้องในการแปลความหมายของคำวาทกรรมนี้ที่บอกว่าสูตรนบีและลักษณะการนำเสนอในลักษณะที่ไปแยกระหว่างสูตรของนบีกับสูตรของ
คนอื่นๆที่เป็นซอฮาบะห์โดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและนบีกล่าวคู่กันเลยด้วยซุนนะตีวะซุนนะตุลคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนมันก่อให้เกิดข้อกังขาอย่างนั้นซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดการขัดกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยปริยายในข้อนี้นอกเหนือจากนี้แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมกันตรงนี้มาดูซิว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์จะได้เพิ่มเติมประเด็นตรงนี้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของซุนนะห์กับสูตรที่ว่านี้ขอเชิญครับอาจารย์ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامผมคงจะต้องรีบที่จะเข้าในประเด็นนะครับรีบที่จะเข้าในประเด็นเรื่องในวันนี้ก็คงจะต่อเสริมในเรื่องของสูตรนบีที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เห็นตรงกันนะครับกับท่านอาจารย์อาลีเชื้อเสมิงในคำว่าสูตรนบีแล้วก็ไปล็อกเอาไว้เฉพาะนบีนะฮะซึ่งจริงๆท่านนบีได้เอ่ยถึงคำว่าซุนนะของท่านท่านไม่ได้บอกว่าของท่านคนเดียวซุนนะตีวะซุนนะตีคุลาฟาอิรอชิดีจริงๆนะผมเห็นว่าบรรดาโคผู้รู้เหล่านี้ก็ผ่านหะดีษส่วนนี้กันเรียกว่าเหมือนกี่เที่ยวแล้วเหมือนกันแต่ว่าไอ้การทำไมไปตีความเรื่องนี้ไปเป็นอย่างนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าหะดีษส่วนนี้เขาก็ยกกันอยู่บ่อยครั้งแต่ทำไมไปบอกอันนี้สูตรนบีและอันนี้สูตรอุมัรซึ่งคนฟังเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้ไปนั่งเทียบเอาเองถ้าสูตรนบีกับสูตรอุมัรเรื่องอะไรจะไปเลือกสูตรอุมัรเพราะอุมัรเป็นซอฮาบะห์นี่ระดับนบีนั่นชี้ให้คิดอย่างนั้นใช่หรือไม่ผมตั้งคำถามนะฮะกับคนที่ใช้วาทกรรมแบบนี้ว่าให้คนไปคิดอย่างนั้นใช่หรือไม่ถ้าไม่ไปให้คิดอย่างนั้นแล้วทำไมไปใช้แยกอย่างนั้นหรืออีกกรณีนึงก็มองดูว่านั่นคือน่าจะใช้คำว่าสูตรอันนี้เป็นสุนนะของท่านนบีถ้าผมจะใช้กันอย่างนี้นะนั่นเป็นสุนนะของท่านนบีที่ท่านปฏิบัติเอาไว้สมมติเรื่องละหมาดตะรอวีห์ท่านเคยมานำไว้8แต่8ของท่านกับ20ของอุมัรมันไม่เหมือนกันในเรื่องของเวลาในเรื่องของความสั้นยาวนะผมก็เลยมาสรุปว่าแสดงว่าเรื่องของตะรอวีห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรอกอัตว่ามันเท่าไหร่ก็แสดงว่ามันเป็นอย่างนั้นอุมัรมันถึงมาอุมัรถึงมาเพิ่มเป็น20คนระดับอุมัรไม่เข้าใจคำสั่งของท่านนบีนั้นมันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ให้ไปเชื่อกันหรอกอย่างนั้นน่ะว่าไปทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาห้ามเพราะคนระดับรุ่นนั้นซอฮาบะห์นบีรับรองเอาไว้นะก็แสดงว่านี่คือซุนนะห์ของท่านนบีนั่นแหละแต่ว่าเอามาทำให้เกิดความสะดวกกับคนเมื่อมุสลิมมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีจำนวนมากขึ้นดังนั้นก็จึงมีการนำมาซอยให้มันสั้นขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็เพิ่มเป็นรอกอัตเข้าไปซึ่งเมื่อไปเทียบกับละหมาด8ของท่านนบีระยะเวลา8นบีอาจจะยืนนานกว่าละหมาด20นี่ก็ได้ถ้าเอาสูตรนบีถามมาเอาแบบนบียืนซูเราะห์บะเกาะเราะห์ยังไม่ลงอาลัยอิมรอนอีกต้นหนึ่งซูเราะตุนนิซาอีกต้นหนึ่งไม่ลงแล้วถามว่าจะเลือกปั่นไหนเราจะไหวยืนไหมนั่นในยุคหนึ่งยุคนั้นแต่ยุคหลังมาพอคอลิฟะอุมัรมองดูท่านก็แปลว่าท่านต้องทราบดีว่าเหตุผลไอ้ที่ว่า8นั้นมันหมายถึงอะไรมันไปจำกัดที่จำนวนหรือว่านบีนั้นเปิดกว้างเอาไว้นี่ต้องเข้าใจให้ดีว่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้ที่อยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ผมจะมาเข้าประเด็นที่ผมเตรียมเอาไว้ก็คือว่าไอ้ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมุมมองที่บอกว่ามันเห็นต่างกันแตกต่างกันในเรื่องอันนี้สูตรนบีอันนี้เป็นสูตรซอฮาบะห์ถามว่าหรืออันนี้เป็นเรื่องของมัซฮับไม่ใช่เป็นทัศนะเป็นความคิดของบรรดาหัวหน้าอิมามหรือว่าหัวหน้าของมัซฮับเช่นอิหม่ามชาฟีไปตอบว่าอย่างนี้ซึ่งบรรดาผู้รู้เหล่านี้ก็จะตัดทิ้งหมดตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งจะเอาเฉพาะ
ขาเจ้าเฉพาะหะดีษซอฮีฮ์ผมมองดูนะเมื่อคืนก็ได้ยินอีกครั้งนึงเขาบอกว่าเลิกกันทีเถอะหะดีษดออีฟโอ้โหกล้ายืนยันเลยว่าเราเลิกกันเถอะหะดีษดออีฟเอาตกลงตัดทิ้งเลยได้ยินชัดเลยนะเมื่อคืนเลิกกันเลยไอ้เรื่องหะดีษดออีฟมันเลิกกันซะทีอ่ะนี่อันนึงนะฮะก็แสดงว่าจะไปล็อกเอาวะฮัดสิ่งที่เขาทำนั้นเรียกว่ามัซฮับฮะดีษซอฮีฮ์ได้ไหมไอ้นี่มัซฮับชาฟิอีย์บัวนี่ฟังของเขามัซฮับฮะดีษซอฮีฮ์นี่คือประเด็นนี้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นที่มันเกิดความมุมมองต่างกันหุกกลมไม่เหมือนกันถามว่าเรื่องนี้มันมาจากไหนมันเกิดในยุคของอิหม่ามทั้ง4หรือมันเกิดมาตั้งแต่สมัยนบีอ่ะมันเคยเกิดไม่ตอนนบีอยู่อ่ะไม่มีการวินิจฉัยมีความตีความอะไรเรื่องอะไรที่มันไม่ตรงกันหรือไม่ผมต้องเอาหลักอะกีดะห์ของเรามาพูดก่อนไปหลักอะกีดะห์คือตัวอีหม่านของเราคือถ้าอัลเลาะห์ประสงค์จะให้มุสลิมทั้งโลกเนี่ยมันทำอะไรเหมือนกันละหมาดเหมือนกันแต่งงานเหมือนกันหย่าเหมือนกันละหมาดเหมือนกันถามว่าในความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ทำได้ไหมเราต้องตอบว่าได้ถ้าอัลลอฮ์จะทำอย่างนั้นให้โลกนี้มีมุสลิมอยู่ศาสนาเดียวไม่มีศาสนาอื่นปนเลยบนโลกนี้ทำได้ไหมได้แล้วทำไมมันมีพุทธมีคริสต์เต็มไปหมดอ่ะโทษอัลลอฮ์นู่นนะต้องลากเบื้องบนเรื่องเบื้องสูงเอาเบื้องสูงลงมาบอกว่านี่เป็นความประสงค์ของพระเจ้านะถ้าอัลลอฮ์จะไม่ให้มีแต่ศาสนาเดียวมีแต่คนดีก็สร้างแบบมาลาอิกัตไงมาลาอิกัตไม่มีเลวเลยนะดีเรียบร้อยหมดสั่งอะไรทำแค่นั้นแต่มนุษย์นี่มีดีไม่ดีเดี๋ยวดีก็ดีคือตอนดีๆเดี๋ยวไม่ดีก็ได้มนุษย์เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบน้ำทะเลเลยมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวดีบางคนต้นร้ายปลายดีบางคนต้นดีปลายร้ายก็มีเนี่ยนี่เป็นพระสงฆ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราบอกว่าอันนึงไม่ตรงกันทำไอ้นี่ไม่เหมือนกันมันมาจากพระเจ้ามุฮัมมัดอ่ะถ้าไม่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺจะโทษใครจะโทษใครนะเรามาดูในเนื้อว่าทำไมผมไปบอกว่าเรื่องนี้มันมาจากเรื่องโบนมันมาจากพระเจ้าดูแลประสงค์เช่นนี้ให้เราปรงยอมรับว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้มันละหมาดแบบนี้พวกมัสฮับชาฟีมันก็ละหมาดของมันอย่างนี้มันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแกไม่บิสก็ตามมันไปได้ไม่มีใครบอกว่าไม่ซอหรือเราจะไปตามอิหม่ามไม่บิสเลยก็ไม่มีใครบอกว่ามะมุมใช้ไม่ได้ก็ไปมักกะไปยืนตามกันหมดอ่ะเก่งๆอยู่เมืองไทยไปมักกะเจออิหม่ามเงียบไม่เห็นมีใครอิหม่ามบิสมิลลาห์ดังตามกันเงียบจ่อยหมดเห็นมั้ยนี่ให้ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้โลกนี่มันเป็นอย่างนี้ก็บอกว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นในเรื่องของการใช้หลักของการวินิจฉัยไอ้ที่มันเกิดไม่เหมือนกันเนื่องจากหลักวินิจฉัยนะอะไรที่เป็นหลักฐานชัดเจน 100% ไม่มีใครมานั่งทะเลาะกันนะอัลเลาะห์บอกไว้ชัดเจนเช่นเรื่องของคนที่อีละภรรยาอีละภรรยาก็คือไปสาบานว่าจะไม่นอนกับภรรยาอย่างเงี้ยอัลลอฮ์บอกเต็มที่สูงสุดว่าสาบานมันจะไม่นอนกับได้4เดือนใช้คำว่าอัรบะอะตะอัชรินถามว่ามัซฮับไหนมันจะทะเลาะกันเรื่องนี้ก็4กับเดือนมันชัดเจนแต่พอหลังจากนั้นอีก2อายะห์อัลลอฮ์บอกว่าไอ้ผู้หญิงที่ถูกหย่าจะต้องรออีก3เกี้ยงเท่านั้นใช้คำว่าซาลาสตะกุรุ3กุรุภาษาอาหรับกุรุเป็นเรื่องเลยเพราะว่า3กุรุปั๊บบางคนบอกว่ากุรุนี่ภาษาอาหรับเขาบอกว่าคำว่ากุรุเนี่ยความหมายมันในหลักของภาษาอาหรับกุรุแปลว่าเลือดก็ได้แปลว่าเลือดก็คือแปลว่าเฮดแปลว่าหลังจากหย่าแล้วนับเฮดมีเฮดมานับ1มีเฮดมานับ2มีเฮดมานับ3หรืออีกกลุ่มนึงมองว่าแปลว่าเกี้ยงนั่นคือหลักภาษาอาหรับมัน2ความหมายดังนั้นถ้าอัลเลาะห์จะเอาไว้ชัดก็บอกเลยให้ชัดว่า3เฮดมันก็จบเลยเป็นพระสงฆ์ของอัลเลาะห์ใช่หรือไม่นี่ยกเป็นตัวอย่างให้ท่านได้ฟังทั้งให้ฟังว่า
ตัวกุรอานเองเนี่ยบางทีบางคำเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเอติมาสมันคลุมเครือสองความหมายหรือคำหนึ่งมีหลายความหมายตรงนี้ก็เปิดช่องให้บรรดาพวกนักวิชาการได้ตีความกันแต่นั้นนักวิชาการก็คือซอฮาบะนั่นแหละมองไม่ตรงกันมาตั้งแต่สมัยซอฮาบะแล้วจากอายะดังกล่าวคำว่ากุรุเนี่ยแปลไม่เหมือนกันพวกหนึ่งแปลว่าเฮดพวกหนึ่งแปลว่าเกี้ยงอย่างมัซฮับชาฟีเขานับเกี้ยงนะนับเกี้ยง1เกี้ยง2เกี้ยง3เกี้ยงคือนับเวลาเฮดยังไม่นับนับพอเกี้ยงนับ1พอมีเฮดยังไม่นับพอเกี้ยงนับ2มีเฮดยังไม่นับพอเกี้ยงนับ3แปลว่าพ้นนี่สติที่ถูกอย่างไอ้กลุ่มนึงนับแดงไอ้พวกเสื้อแดงก็ให้มันนับแดงไปมันนับเฮดของมันนับเฮดเรื่อยไป1 2 3 4นี่มาจากตัวกุรอานแล้วนบีอยู่ไหมนบีก็อยู่นบีก็อยู่อังตีกันอย่างนั้นก็ปล่อยแสดงว่าปล่อยนบีก็ไม่ได้ไปบอกเฮ้ยไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดเรื่องนี้เกิดตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์ตอนซอฮาบะห์แล้วไม่ใช่ไปโทษอิหม่ามทั้ง4เข้ามาคีลาฟกันเพราะเมียไม่ใช่มันสาวมาตั้งแต่สมัยในยุคนู้นแล้วในยุคของซอฮาบะห์โดยเฉพาะเขาบอกหลังจากนบีเสียชีวิตมันได้ขยายเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของหุกกลมต่างๆเนื่องจากซอฮาบะห์ไม่ได้อยู่รวมกันแล้วเช่นอับรุนุนัสไปอยู่อียิปต์มูอาซิบเนจบันไปอยู่เยเมนดังนั้นเวลาไปอยู่แต่ละคนก็ไปอยู่ที่เมืองนั้นแต่ละคนก็ไปอยู่ที่เมืองนี้ดังนั้นเวลาหุกกลมเรื่องของศาสนาบางทีไอ้ที่อียิปต์กับที่เยเมนมันก็ไม่ตรงกันผมว่าเรื่องปกติเนี่ยเขาบอกนี่เป็นเรื่องอัมรุนตอบีเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรฮะเพราะเนื่องจากว่าเหตุจุดใหญ่เขาบอกมีอยู่2ประการเลยครับอาจารย์หนึ่งก็คือว่าอิฮติมาลุนุซูลอัชชะรอียะตัวบทเองเนี่ยเป็นตัวปัญหาก็คือมันคลุมเครือตัวบทเองอย่างที่ผมยกเมื่อกี้เนี่ยคำว่ากุรุอาหรับได้2ความหมายเมื่อกี้นี้ตีความ2ความหมายดังนั้นก็มากระตีกันมาบรรดาแต่ละซอฮาบะห์แต่ละท่านมองว่าอย่างนี้ท่านนั้นก็มองว่าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แปลว่ามันไม่ได้ผิดไปไหนมันอยู่ในความหมายของคำว่ากุรุของภาษาอาหรับนั่นแหละถ้าชัดอัลลอฮ์บอกเลยว่าเฮดหรือบอกเลยว่าเกี่ยงก็จบไปแล้วซาลาสตะอัธฮาเรนหรือซาลาสตะเฮด3เฮดก็จบกันไปนี่เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ศาสนาอิสลามมันมั่วอย่างนี้ทั้งหมดนะหรือว่ามีสงสัยทั้งบางเรื่องที่มันขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคือตัวบางเรื่องบางประเด็นประเด็นน้อยนะฮะประเด็นย่อยอันที่สองก็คือว่าอิคติลาฟุนมาดาริกวัลอิฟฮามคือมีความเข้าใจประเด็นที่สองความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากไอ้ข้อมูลที่ได้รับแหล่งที่มาของข้อมูลฮะดีษต้นนี้อยู่ที่คนนั้นคนนั้นอยู่ที่คนนี้ไม่ได้อยู่ที่คนนั้นนั่นประเด็นหนึ่งสองก็คือการตีความหรือความเข้าใจต่อตัวบทคือสติปัญญาคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะสติปัญญาคนเวลามองอายะห์นี้อ๋อฉันเข้าใจของฉันแค่นี้อีกคนหนึ่งมันมีความเข้าใจลึกซึ้งกว่ามีข้อมูลเยอะก็ตีความไปอีกแบบนึงถามว่านี่เรื่องธรรมชาติไหมอัมรุนตอบีไอ้เขาบอกให้เราปรงซะเถอะหรือยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นนี่เป็นฮิกมัตเขาถือว่าเป็นฮิกมัตนะนี่เป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์ได้แฝงเอาไว้ในบทบัญญัตินี่มองในแง่ดีสิอย่าไปมองในแง่เสียหายไปฝันว่ามันจะต้องเหมือนกันไม่ใช่นะอันนั้นความฝันว่าทำไมมันไม่เหมือนกันมันมี4มัซฮับทำไมไม่เหมือนกันอิสลามมันมาแตกกันมาตั้งแต่สมัยยุคนู้นจนกระทั่งมาถึงยุคนี้นะครับเป็นฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ได้แฝงเอาไว้ในบทบัญญัติว่าให้มีตัวบทในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานและในหะดีษบางส่วนที่มันมีความคลุมเครือมากกว่า1ความหมายเมื่อกุรอานถูกประทานลงมาในภาษาอาหรับและคำนั้นก็มีบรรดาบางคำมันก็มีความหมายที่คลุมเครือในภาษาอาหรับก็ทำให้มีความอะไรให้มีเรื่องของการอธิบายคือให้ใช้สติปัญญาในการพิจารณาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นฮิกมัตอย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์เห็นในการสร้างของพระองค์ว่าพระองค์ได้สร้างให้มนุษย์มาโดยมีสติปัญญาที่เหลื่อมล้ำกันนะแตกต่างกันมันฉลาดหมดจะทำยังไง
มันจะสอบแข่งกันยังไงคนเก่งทั้งหมดอ่ะมันก็มีฉลาดมีฉลาดน้อยฉลาดมากอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าถ้าสูตรนี้อาจารย์นี่เขาเขียนไว้เป็นสูตรแบบเรียนขาคณิตบอกว่าถ้าตัวบทคุ้มเคือสติปัญญาและความเข้าใจที่ต่างกันทัศนะมันก็เลยคำตอบมันออกมาต่างกันหนึ่งตัวบทมันไม่ชัดเจนสติปัญญาคุณไม่เท่ากันคำตอบออกมาผลลัพธ์ก็บอกว่าทัศนะเรื่องความคิดเห็นมุมมองในเรื่องตัวบทต่างกันมาจากตัวบทเนี่ยไม่ใช่คิดขึ้นมาเองสองตัวบทเด็ดขาดสติปัญญาความเข้าใจอันเดียวกันมันออกมาทัศนะเดียวอาจารย์เช่นผมบอกที่ว่าละหมาดหน้าเวลามันชัดเจนใครไปเถียงละหมาดบ่ายสี่รอกอาร์ตอย่างนี้ไม่มีใครไปนั่งขัดแย้งกันเรื่องตรงนี้ต่อมาอาจารย์การเรียกร้องไปสู่โลกนี้ช่วงนี้เขาอ้างว่าตอนนี้หะดีษมันก็รวมอยู่ในเล่มแล้วนะครับคัดอยู่ในเล่มแล้วอยู่ในเน็ตอยู่ในดิสมันหน้าทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเขาบอกไอ้คนทุกวันนี่มันคิดอย่างนั้นนะที่พูดทุกวันเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะเห็นตรงกันหมดน่าจะทำอะไรเหมือนเพราะหะดีษมันก็รวมอันนี้หะดีษซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมก็อยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมแล้วอะไรที่อยู่ในหะดีษซอฮีฮ์ก็เอาในนั้นแหละน่าจะเหมือนกันหมดนี่คิดไงและมองดูว่าในยุคก่อนก็มันมีความปัญหาเรื่องพวกนี้เรื่องข้อมูลเรื่องอะไรไม่สมบูรณ์ปัจจุบันนี่มันสมบูรณ์แล้วน่าจะเลิกแล้วไอ้คนอย่างนั้นมองอย่างนี้น่าจะมองเป็นอันเดียวกันหมดเขาบอกว่าคนที่คิดอย่างนี้คนที่คิดอย่างนี้พยายามที่จะให้คนคิดเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้สำนวนไฮฮาไดฮาไกลเหลือเกินมันไกลเกินฝันที่มันจะเป็นเช่นนั้นนะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเนื่องจากว่าตัวบทบัญญัติเนี่ยถ้าเราไปดูบทบัญญัติอย่างที่ผมว่าไปดูตัวกุรอานเองมันมีความคลุมเครือมีความหมายสองได้สองความหมายอย่างที่ผมยกไปเมื่อสักครู่มันตั้งแต่ตัวกุรอานอยู่แล้วไอ้นี่ไปคิดว่าไอ้ตอนนี้มีหะดีษซอฮีฮ์แล้วอะไรแล้วน่าจะจบกันสักทีน่าจะอะไรที่เหมือนกันหมดตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตแล้วตอนนี้มีโทรศัพท์แล้วน่าจะออกบวชให้มันพร้อมกันทั่วโลกอะไรอย่างนี้นี่คือคิดเอาแล้วผมถามแล้วไอ้โทรศัพท์มายกเลิกหะดีษได้ไหมไอ้ตัวโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตมันมายกเลิกหะดีษเขาบวชไม่ตรงกันเนี่ยได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้ไอ้เทคโนโลยีมายกเลิกหะดีษไม่มีใครจะใช้อย่างนี้ต้นนี้ก็ใช้ไปใครจะใช้แบบนี้ก็ใช้ไปว่ากันอย่างนั้นไม่ไปบอกว่าสูตรใครนี่คือสูตรนบีทั้งสองสี่อีกนิดนึงอาจารย์มันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามาดูว่าคนที่เขาแปลกันเนี่ยไอ้แปลตัวคำว่ากุรุเนี่ยในเซตอิหม่ามกุรตุบีในเขาได้อธิบายบอกว่าอาลุลกูฟานั้นชาวกูฟาคือนักเมืองกูฟาที่อิรักบอกว่าคำว่ากุรุแปลว่าเหตุได้แก่ใครบ้างได้แก่นะกอลุอุมัรอุมัรคือใครอุมัรอิบนุคอตอบนะท่านคือใครที่ท่านแปลว่าเฮ็ดน่ะท่านตีความมันนี่คือเฮ็ดวะอลีหลานนบีนะวะอิบนุมัสอูดโอ้วะอิบนุมัสอูดนี่เป็นนักตัฟซีรของซอฮาบะห์ถ้าไปเรื่องตัฟซีรไปถามอิบนุมัสอูดอะเลมมากเรื่องของการอธิบายอิบนุมัสอูดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนบีขอดุอาให้ด้วยมั้ยอัลลอฮุมะฟักกิฮฟิดดีนวะอัลลิมุตตาวีรเรื่องตัฟซีรนี่ต้องถามอิบนุมัสอูดแกแปลว่าเฮ็ดไออิบนุอับบาสอ่ะไม่ใช่อิบนุอับบาส2 3อบีมูซาอัชอะรีนี่ก็ซอฮาบะห์มุจาฮิดนี่นักตัฟซีรวะกอตาดาวะดะฮักวะอิกริมะโอ้โหนี่ซอฮาบะห์ไปกันแล้วคนละทางส่วนอาลูนิยาสแปลว่าเกลี้ยงเหมือนที่อิหม่ามชาฟีแปลถ้าอิหม่ามชาฟีแปลตามใครแปลตามนี่แหละซอฮาบะห์นี่แหละได้แก่โกนของใครอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเอาพระนางไอชาเองเข้าใจว่าคำว่ากุรุแปลว่าเกลี้ยงว่าอิบนุอุมัรพ่อกับลูกไม่ตรงกันอุมัรบอกเลือดอิบนุอุมัรอับดุลลาห์อิบนุอุมัรบอกฉันแปลว่าเกลี้ยงเห็นไหมฮะ
นี่คนซอฮาบะห์ทั้งนั้นนะไอ้นี่ไปตัดตอนโอ้ยพวกนี้อิหม่ามไอ้นี่ไอ้อิหม่ามชาฟีอะไรพวกนี้มันคนรุ่นหลังแล้วไปตีความเองไม่ใช่นะแล้วซูนนบีแหละจ้ะซูนนบีว่าไงตรงนี้ก็นี่ทั้งหมดนี่แหละคือสูตรนบีคือเดี๋ยวกูเดี๋ยวมีไหมมีไหมที่นบีว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้อธิบายเดี๋ยวมีเซดอิบนุซาบิตซูรีสรุปให้ท่านฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดสมัยซอฮาบะห์แล้วที่บอกว่าไอ้มัซฮับนี้นับเฮดมัซฮับนี้นับเกี้ยงทำไมมันไม่นับให้เหมือนกันอ้าวกับตัวกุรอานมันเป็นอย่างนั้นตัวกุรอานน่ะมันเป็นอย่างนั้นต่อมานะเอามาเยอะนะฮะก็ถ่ายมาจากหนังสือที่มัจลิสในบันแห่งเป็นคนอะไรที่ไหนมันอยู่ที่ชายสอนเด็กที่โรงเรียนนั่นแหละเป็นหนังสือที่ชายสอนเด็กที่โรงเรียนเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานในการเรียนเด็กเรียนจะได้ไม่เด็กเรียนจะได้ไม่เซอร์ไงไม่งั้นมันไม่เรียนหนังสือพวกนี้ที่ไม่เซอร์จ้าเขาเหมือนกันประการต่อมาเขาบอกว่ายกตัวอย่างให้ดูอาจารย์ในเรื่องของหะดีษในสมัยนบีเนี่ยมันเกิดนบีปล่อยให้ซอฮาบะห์ตีความกันปล่อยให้ซอฮาบะห์นะเปิดช่องให้มีการวินิจฉัยกันนะเช่นความขัดแย้งในสมัยของท่านนบีในเรื่องหุกกลของการละหมาดในขณะที่เดินทางมีการเดินทางไปที่บันีกุรอยซอมีรายงานจากอิหม่ามบุคอรีฟีซอฮีฮ์อานิบนะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากาละกาละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามันอะฮซาบลายุศ็อลลียันนะอะฮะดุนอัลอัศรอิลลาฟีบันีกุรอยซอนะนบีสั่งในวันนั้นยกทัพไปจัดการกับบันีกุรอยซอเป็นยะฮูดที่อยู่ที่มะดีนะห์ไอ้พวกนี้หักหลังนบีไปร่วมเป็นพันธมิตรกับชาวมักกะห์รบกันพอชาวมักกะห์ยกทัพใหญ่มามองดูไอ้ยะฮูดมะดีนะห์มันเคยเป็นพันธมิตรกับนบีมันเปลี่ยนขั้วกลัวไอ้พวกนู้นจะชนะกลัวไอ้พวกนู้นจะรักเนี่ยเปลี่ยนขั้วไปเข้ากับพวกมักกะห์หลังจากอาซาบหลังจากที่อัลลอฮ์ใช้พายุลมพัดไล่ให้ชาวมักกะห์ตกกระจายกลับบ้านไปหมดแล้วนบีบอกเลยจัดการบันีกุรอยซอไอ้นี่เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนขั้วไปเป็นพันธมิตรกับพวกมักกะห์นบีก็สั่งเคลื่อนทัพเลยนู้นสั่งบอกว่าอย่าละหมาดจนกว่าจะถึงบันีกุรอยซออย่าละหมาดอัสัดกันนะลายุศ็อลลียันนะอะฮะดุนนะแปลว่าอย่าละหมาดอัสัดห้ามแบบรุนแรงพวกเจ้าอย่าละหมาดอัสัดกันนะจนกว่าจะถึงบันีกุรอยซออิลลาฟีบันีกุรอยซอดังนั้นระหว่างทางเนี่ยผมก็ตัดตอนอดีตระหว่างทางมันเกิดเข้าเวลาอัสัดระหว่างยกทัพเดินเดินกันไปเข้าเวลาอัสัดซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยข้าอัสัดนะข้าละหมาดนะอีกพวกนึงให้นบีสั่งนะนะสั่งให้ไปละหมาดที่บันีกุรอยซอเฮ้ยก็มันเข้าแล้วไงเงื่อนไขของละหมาดก็คือเข้าเวลาแล้วก็ละหมาดได้แต่ที่นบีสั่งที่นู่นน่ะเจตนาว่านบีห้ามละหมาดระหว่างทางหรือเปล่าในกลุ่มนี้ตีความว่าไม่ได้ห้ามแต่นัดกันว่าละหมาดที่นู่นนะนัดกันไว้คือต้องการให้มีการรีบให้มีการเคลื่อนทัพเลยสั่งไปนอนละหมาดที่บันีกุรอยซอซอฮาบะห์เกิดการตีความกันขึ้นเรื่องนี้เวลามาถึงท่านนบีไม่ได้ดูใครสักคนไอ้พวกที่ละหมาดกลางทางไอ้พวกที่ไปละหมาดบันีกุรอยซอนบีไม่ได้กล่าวตักเตือนเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ซูดนบีสั่งอย่างนี้ทำไมไปทำอย่างนั้นนี่กรณีนึงฮะเปิดช่องให้มีการวินิจฉัยในสมัยของท่านนบีนั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่านะนี่กรณีหนึ่งกรณีที่สองอาจารย์กรณีที่สองในเรื่องของมันก็คือว่าอานาบีไซดิลคุดรีรดิยัลลอฮุอันฮุกอละคอรจารจุลานิฟีซาฟรินฟะฮาดารติศอลาตุวะไลซะมะฮามะฟะตะยัมมะมาซอยดันตอยิบันฟะศอลลิยาซุมมะวะจาดาอัลมาอฟิลวักฟาดาฮารูมาอันวุดูอาวัสซาลาตาวะลัมยะอุดอาคัรซุมมาตะยารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างนี้คือชาย2คนเดินทางไประหว่างทางน้ำไม่มีน้ำจะอาบน้ำละหมาดได้เวลาเอาดินสิครับคำสั่งของเราก็คือว่าถ้าไม่มีน้ำให้เอาดินมาตะยัมมุมทั้ง2ปฏิบัติทันทีครับไม่มีน้ำแล้วโอ้ยหาน้ำมองดูซ้ายขวาหาน้ำยากแถวนี้ได้เวลาเอาดินนะตะยัมมุมพอตะยัมมุมละหมาดเสร็จ
ก่อนจะหมดเวลาก่อนจะหมดเวลาละหมาดเนี่ยดันไปเจอน้ำใหม่เข้าใจไหมเส้นตะยามุมละหมาดบ่ายก่อนจะหมดบ่ายดันไปเจอน้ำอีกคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ละหมาดแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำเขาบอกในตะยามุมไม่เอาละหมาดแล้วจบไปแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งเฮ้ยนี่มันยังเวลายังไม่หมดนะก็เลยไปตะยามไปอาบน้ำละหมาดแล้วเอามาละหมาดอีกรอบหนึ่งแปลว่าละหมาดสองเที่ยวเรื่องราวนี้มาถึงนบีนบีก็บอกกับไอ้คนที่คนแรกที่ไม่มาละหมาดงั้นตะยามุมเสร็จจบกันแล้วอัสซอบตะซุนนะท่านทำถูกตามซุนนะห์แล้วแต่อีกคนหนึ่งที่มันไปคิดเองว่าเฮ้ยนี่มันยังอยู่ในเวลาอยู่มันไปอาบน้ำละหมาดมาแล้วละหมาดซ้ำอีกทีหนึ่งไอ้นี่ยอดไอ้นี่ยอดคิดนอกกรอบใช่ไหมอาจารย์ไอ้นี่คิดนอกกรอบเออเฮ้ยเวลายังไม่หมดนะเวลายังไม่หมดเอาน้ำละหมาดนี่มาละหมาดแล้วก็ละหมาดยังไม่หมดเวลานบียกมือไอ้คนนี้คนนี้ไปยกมืออย่างนี้นะนบีบอกว่าละกะอัจรอยนี่ท่านได้ผลบุญสองเท่าหนึ่งก็คือมันละหมาดสองหนไงมันละหมาดซ้ำอีกทีนึงเกิดจากการอะไรคิดเองนะซ้ำอันนบีดุไหมไม่นี่ยอดยอดสั่งยัดนี่อันนี้ไปเพิ่มอีกหน่อยไปคิดเองได้ว่าเอ้ยเวลามันยังไม่หมดมาอาบน้ำละหมาดอีกรอบนบีไม่ได้ดุใครสักคนนะไอ้คนแรกก็ถูกละอาซอบตะซุนนะตามซุนนะก็ถูกต้องแต่ไอ้คนนี้ผลบุญสองได้สองเท่าเยอะกว่านบีให้คะแนนนะให้คะแนนเยอะกว่าคนแรกต่อมาสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในการขัดแย้งกันนะอวลุนอิคติลาฟนะนะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในเรื่องของการคิลาฟเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดมาตั้งแต่ในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะก็สรุปให้อาจารย์ฟังในช่วงนี้ตรงนี้ว่าสรุปว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดสมัยไอ้พวกคอลีฟะหรือพวกอิหม่ามทั้ง4มันสืบมาตั้งแต่สมัยคอลีฟะแล้วมันสืบมาตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์ด้วยดังที่ผมได้นำหลักฐานมาอ้างเพื่อเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างอื่นๆมันก็คล้ายๆกันอาจารย์ตัวอย่างอื่นก็เทียบอย่างนี้ละหมดไม่ต้องยกกันทั้งคืนก็ไม่หมดนะเอาแค่นี้ให้เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพว่าเอออย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้เอออย่างนี้ไปเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกครับเช่นประเด็นเรื่องของการกระทบเสียนละหมาดโดนกระเจียวไอ้พวกเสียไอ้พวกไม่เสียมันเป็นยังไงนี่จะเป็นตัวอย่างอีกแต่เอาไว้ช่วงหลังอาจารย์ท่านเปิดตรงประเด็นเรื่องซาลาตุกุรุซาลาตุกุรุนะพี่ครับนะมีสูตรนบีระบุไหมว่าผู้หญิงที่ถูกหย่านี่ต้องอยู่ในอิดดะห์3เฮดหรือ3เจ็ดมีอะไรที่ระบุไหมเขาบอกว่าถ้าบอกว่ามีเฮดถ้ามีเฮดนะถ้าไปถือตามเฮดนี่ไม่ใช่สูตรนบีนะถ้าไปนับเอาการมีประจำเดือนหรือรอบเดือนเป็นครั้งเนี่ย3การมีประจำเดือนเนี่ยนี่ไม่ใช่สูตรนบีนะนี่เป็นคำกล่าวของอุมัรอาลีอิบนุมัสอูดอบีมูซาเอาแค่นี้4คนนี่คือซอฮาบะห์ครับผมมุญาฮิดกอตาดะนี่รุ่นตะบีอีนครับแต่ถ้าไปบอกว่าหมายถึง3เกลี้ยงคือหมดเฮดนี่ไม่ใช่ซุนนะบีนะนี่เป็นคำกล่าวของอาอิชะห์อิบนุอุมัรซัยดอิบนุซาบิตเอา3คนนี่เพราะเป็นซอฮาบะห์ครับผมคำถามถ้าหากว่าซอฮิบุลมอกอละถูกถามคืออาจารย์ท่านนั้นถูกถามว่าผู้หญิงที่มีเฮดนะผู้หญิงที่มีเฮดเพราะถ้าไม่มีเฮดเนี่ยมันก็จะอีกกรณีนึงตรงกันถูกยาจะนับช่วงอิดดะห์ของนางอย่างไรเพราะในอัลกุรอานบอกซะลาตุกุรุเอ้าลองเอาสูตรนบีมาตอบสิเอาสูตรนบีมาตอบสิก็คือ3กุรุนี่คือกุรอานประเด็นมันก็คือมันไม่มีหะดีษที่เป็นตัวบทมาชี้ชัดว่าไอ้3กุรุเนี่ยมันแปลว่าอะไร
พราะนั้นตรงนี้ถ้าไปอ้างว่าสูตรนบีก็คือ3เกลี้ยงไม่ใช่สูตรนบี3เกลี้ยงเนี่ย3เกลี้ยงเนี่ยคำกล่าวของอาอิชะห์ซัยด์อิบนุซาบิตถ้าหากว่าเจ้าของสูตรไปบอกว่าสูตรนบีก็คือมีเหตุ3ครั้งไม่ใช่อันนี้เป็นคำกล่าวของอุมัรครับผมแล้วจะตัดสินประเด็นปัญหาอย่างไรนี่ไงนี่แหละมันเป็นปัญหาเลยท่านพี่น้องเพราะถ้ามันไปจำกัดแค่นี้มันขยายอะไรไม่ได้เลยและประเด็นที่อาจารย์ตุลลอฮ์ได้นำเสนอว่ามันมีคนคิดอย่างนี้จริงว่าทุกวันนี้เนี่ยกุรอานครบสมบูรณ์หะดีษครบสมบูรณ์เอากุรอานเนี่ยไม่มีขาดตกบกพร่องและประเด็นคือหะดีษตอนนี้ครบแล้วเขาว่ามันครบแล้วซอฮีห์บุคอรีซอฮีห์มุสลิมครับแล้วถ้าหากว่าจะเอามาทับหะดีษซอฮีห์เนี่ยทิ้งซุนันซิตตาไปอีกทิ้งไป5มีทิ้งไป4ซุนันซิตตาเนี่ยอะไรบ้างอะอบูดาวูดติรมิซีนะซาอีอิบนุมาจาห์ประเด็นอันที่5เนี่ยเอามุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดหรือมุวัตเตาะของอิหม่ามมาลิกหรือซุนันอัดดาริมีทิ้งหะดีษไปอีกเยอะแยะเลยเนื่องจากว่าแล้วถามว่าโดยหลักการศาสนาเนี่ยมันมีอยู่เฉพาะในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมใช่หรือไม่ยุ่งแล้วทีนี้ปัญหาเพราะว่าอิหม่ามทั้ง2ท่านบอกว่าท่านไม่ได้รวมหะดีษทั้งหมดหะดีษที่อยู่ในซอฮีห์ของท่านนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการวิเคราะห์สายรายงานของท่านที่กำหนดเงื่อนไขเอาไว้เข้มงวดมันจึงย่อยได้เหลือแค่นั้นระหว่างกันกองเนี่ยเหลือแค่นั้นอยู่ในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมไม่ได้หมายความว่าหะดีษซอฮีห์ไม่มีในซุนันนบีดาวูดไม่ได้หมายความว่าหะดีษซอฮีห์ไม่มีในติรมีดีนะซาอีข้อต่อมาก็คือชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮีมะฮุลลอฮ์กล่าวในหนังสืออัลมัจมูอัลฟะตาวาเล่มที่20หน้า131ถึง133มีใจความสำคัญอย่างนี้ولا يقولن ولا يقولن قائل الأحاديث قد ذُوِنَتْ وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد และคนหนึ่งอย่าได้พูดนะว่าบรรดาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันถูกบันทึกไว้หมดแล้วถูกรวมไว้หมดแล้วเพราะนั้นเมื่อหะดีษเนี่ยถูกบันทึกรวมไว้หมดแล้วเนี่ยไอการที่มันจะสูญหายมาการที่มันจะพลาดไปการที่มันจะตกหล่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันนี้รวบรวมไว้หมดแล้วเปิดโน้ตบุ๊กไออย่างเราสองคนนี่ก็เรียกโบราณบรรยายสมัยนี้มันต้องมีโน้ตบุ๊กอยู่น่ะนะท่านว่าไงอย่าว่าอย่างนี้นะเลอันนะฮะดิดดาวาวีนะالمشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المطبوعين พอบรรดาดีวานดาวาวีนคือกุตุบที่รวบรวมหะดีษทั้งหลายที่เป็นที่รู้กันเนี่ยถูกรวบรวมขึ้นภายหลังจากบรรดาอิมมะที่ถูกปฏิบัติตามนั้นได้หมดไปแล้วตายกันไปหมดแล้วว่าไม่ฮะดะฟะลายะจูซุอัยดะอียะอินฮิซารหะดีษรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีดาวาวีนมุอัยยะนะและทั้งๆอย่างเนี้ยก็ไม่อนุญาตในการที่จะไปกล่าวอ้างว่าหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมารวมจำกัดอยู่แล้วในบรรดาตำราเหล่านั้นเฉพาะเล่มเอาเฉพาะซุนันซิตตะห์อย่างเดียวหรือบวกอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมไปด้วยก็ไม่ได้ไม่อนุญาตให้พูดอย่างนี้ซุมมะลาวฟูริฎอินฮิซารหะดีษรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะไลซะكل ما في الكتب يعلمه العالم ต่อมาถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเป็นไปได้ในการที่หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมันไปรวมอยู่ในบรรดาตำราเหล่านั้นทั้งหมดแล้วอย่างที่ว่าก็ใช่ว่าทุกสิ่งที่อยู่ในตำราเหล่านั้นคนอาลิมจะรู้ถึงมันโดยทั่วๆจริงมั้ยคนที่เป็นซอยบุลมะกอละผู้ที่อ้างสูตรนบีจะต้องรู้ถึงส่วนประกอบของสูตรอันประกอบไปด้วยกับหะดีษต่างๆของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้สูตรส่วนผสมแต่และตัวนี้ต้องผ่านกระบวนวิธีการในการสังเคราะห์ก็คือการตรวจสอบสายรายงานถามว่าคนคนนั้นมีความสามารถในวิชาอิลมุรริจาล
มีวิชาไอ้มุจัรวะตะดีนหรือไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นเจนจัดหรือไม่ถึงจะได้บอกว่าสูตรเนี่ยมันมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็สังเคราะห์มาชัดเจนด้วยสูตรเนี่ยชัดเจนด้วยนะตามอัตตาส่วนที่ชัดเจนไม่คลาดเลยพูดได้มั้ยเชื่อได้เลยผมค้นพยายามจะค้นดูนะซาลัฟซอลิห์ไม่มีใครกล้าอ้างอย่างนี้สักคนเดียวชาวซาลัฟซอลิห์เนี่ยไม่มีใครกล้าอ้างอย่างนี้สักคนเดียวอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเขียนสารเสร็จแล้วท่านก็ลงท้ายว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ตัดสินแกก็กลับมานั่งทบทวนเฮ้ยๆๆไม่ได้เปลี่ยนใหม่ขาดไปนี่คือสิ่งที่อุมัรอิบนุลคอตอบมีความเห็นหากถูกต้องนั่นมาจากอัลลอฮ์และรอซูลแต่ถ้าผิดพลาดนั่นมาจากตัวอุมัรและชัยฏอนเขาจะไม่อ้างเลยว่านี่คือสูตรนบีแน่นอนถ้าเราไม่รู้ส่วนประกอบเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยกำมะลอปัญหาก็คือเท่ากับเราเนี่ยอยู่ภายในไนยะของหะดีษที่มักจะนำมาอ้างกันและลบล้างหะดีษดออีฟมันกะดะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารบุคคลใดกล่าวตู่ต่อฉันว่าฉันว่าอ้างว่านี่เป็นสูตรของฉันทั้งที่มันไม่ใช่สูตรของฉันเนี่ยโดยเจตนาระวังนะโดยเจตนานะเพราะนี่มันเป็นการสร้างวาทกรรมที่มันชี้ชัดอย่างนั้นฟัลยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารเขาผู้นั้นจงเตรียมสถานที่พำนักเอาไว้ในนรกกับภูมิไม่กลัวหะดีษนี้หรอหะดีษนี้เนี่ยเอาซอฮุลอะฮาดีษเป็นหะดีษที่ซอฮีหที่สุดเพราะมุตะวาติรลัฟซีและมะนาเป็นมุตะวาติรทั้งมะนาวีแล้วก็ลัฟซีทั้งคำและความหมายนี่ใกล้เคียงกันหมดเรียกว่าถัดจากกะลามุลลอฮ์แล้วเนี่ยหะดีษต้นเนี่ยหนึ่งในนั้นเลยทีเดียวไม่กลัวเหรอเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าไอ้คำว่าสูตรนบีมันใช้ตอบไม่ได้ทุกเรื่องหรอกอย่างเรื่องกูรู้เมื่อตะกี้ตอบได้ไงมันไม่ใช่สูตรนบีมันสูตรของอาอิชะหรืออุมัรแล้วเราไปอ้างบอกว่านบีว่าทั้งที่นบีไม่ได้อธิบายคำว่ากูรู้อันนี้เอาไว้ใช่หรือเปล่าแล้วเราไปบอกว่าสูตรนบีคืออันหนึ่งอันใดซึ่งความจริงไม่ใช่มันไปตรงกับที่เขาพูดไว้แล้วไอ้ทุกสิ่งที่พูดกันทุกวันนี้นะมันเป็นเรื่องที่เขาพูดกันไว้หมดแล้วประเด็นต่อมาก็คือว่าผมจะเพิ่มเติมตรงนี้ถ้าเราเนี่ย กำหนดความหมายไนยะของคำว่าซุนนะเราไม่ว่าซุนนะคือจริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เนี่ยใช้คำว่าซุนนะนบียังจะดีกว่าเพราะซาลัฟซอลิห์เขาใช้อย่างนั้นเราอย่าไปประดิษฐ์ถ้อยคำคำใดก็ตามที่มันเป็นคำที่ไม่เคยปรากฏในสมัยยุคซาลัฟซอลิห์เขาถือว่าเป็นกาลิมะที่มันมีกลิ่นไอในเรื่องบิดอะห์เข้ามารู้เปล่าโดยเฉพาะในเรื่องหลักอะกีดะห์เนี่ยใครไปกำหนดคำบางคำที่ซาลัฟเขาไม่ได้พูดกันถึงเนี่ยเราก็ไปพูดเรื่องนี้ไปกำหนดกันมาตามนักมุตฟันซิฟะพวกฟะลาซิฟะนักปรัชญาหรือนักอิลมุลกะลามเขาบอกคำเหล่านี้เข้าข่ายเป็นบิดอะห์เพราะบรรดาซาลัฟซอลิห์เขาไม่ได้พูดกันว่าอันนั้นคำว่าสูตรนบีเนี่ยมันแทบจะไม่เคยมีปรากฏในยุคของอัสซะลัฟุศศอลิห์ถ้าเราบอกว่าสูตรนบีเฉพาะนบีอย่างเดียวหลักอะกีดะห์เนี่ยเราถืออะไรนบีบอกว่ายะฮูดีเนี่ยมันแตกเป็น73 71จำพวกนศร72จำพวกอุมมะห์ของฉันจะแตกออกเป็น73จำพวกฮับบี้ลงนรกกันหมดเลยยกเว้นกลุ่มเดียวเรียกอัลฟิรกะตุนนาจียะหรืออัลญะมาอะห์ในริวายะห์ซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่ามะฮิยัลญะมาอะห์ยารอซูลุลลอฮ์อะไรคืออัลญะมาอะห์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ตอบว่าอะไรมาอะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีما انا عليه สิ่งที่ฉันอยู่บนสิ่งนั้นวะอัศฮาบีและบรรดาซอฮาบะห์ของฉันด้วยจะว่ายังไง
ถ้าสูตรของซอฮาบะห์เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะเราไปกำหนดว่าต้องของนบีอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจนะอย่าไปใช้เลยอย่างนี้นะคือตามที่ปรากฏตามที่เราเข้าใจมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เราว่าไปอ้างไปเลยว่าสูตรของผมมันจะเสียหายอะไรล่ะเสียมันก็ตัวเรามนุษย์มีผิดมีพลาดได้มุชฮิดยังผิดได้แต่ถ้าเราไปอ้างเจาะจงเลยเนี่ยบอกว่านี่คือสูตรนบีนะอื่นจากนี้ไม่ใช่นะพี่น้องนะยุ่งแหละประเด็นต่อมาก็คือเป็นผลต่อเนื่องด้วยนะเมื่อเขาเป็นเจ้าของสูตรแล้วเนี่ยอย่างผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยจะหาญกล้าไหมในการจะไปพูดขัดกับเขาอะยุ่งเลยนะผมสองคนเนี่ยไปขัดกับสูตรนบีเนี่ยเจ้าของสูตรเขาว่าอย่างนี้มันต้องว่าอย่างนั้นนะเราไปว่าเป็นอย่างอื่นเดือดร้อนนะผมเนี่ยสองคนจะหุกกลมไปถึงไหนเออจะหุกกลมมันหุกกลมแรงนะคำตัดสินไม่จอกมาแรงไอ้นี่ไม่เอาซุนนะห์นบีแปลว่าไงต้องมุรตัดดิไม่เอาซุนนะห์นะมันต้องมุรตัดนะไม่เอากิตาบุลลอฮ์ไม่เอาซุนนะห์นี่พวกไหนมันต้องมุรตัดทีนี้ประเด็นเนี่ยอาจารย์ครับเพราะนั้นการที่เราบอกไปเลยว่านี่สูตรของผมความเข้าใจที่เรียนรู้มามันอาจจะผิดพลาดก็ได้ถ้าถูกต้องเข้ามาจากอัลลอฮ์และรอซูลก็บอกว่าถูกต้องเข้ามาจากอัลลอฮ์มาจากการฮีดายะห์ของท่านนะแต่ถ้าผมผิดพลาดมันก็มาจากตัวผมเองสารับซอแล้วว่าไงคือมันพูดไปแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเป็นเจ้าของสูตรมันทำให้เข้าใจอย่างนั้นนะพอมันทำให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วเนี่ยใครจะไปขัดด้วยนี่ไม่ได้แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าของสูตรนี่เดินได้นะมาแถวซอแล้วมัดด้วยนะสารับซอแล้วว่าไงكل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم คนทุกคนจากมนุษย์เอาคําพูดเขาก็ได้ทิ้งคําพูดเขาก็ได้ยกเว้นคําพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่บุคคลคนนี้เขาบอกสูตรนบีว่าอย่างนี้มันก็ต้องเชื่อตามเขาแล้วเพราะเขาเป็นเจ้าของสูตรแล้วคําพูดนี้เราจะว่ายังไงอิหม่ามมาลิกนั่งสอนอยู่คำพูดคนน่ะมันจะเป็นใครก็ตามแต่เอาได้ไม่เอาก็ได้ยกเว้นเจ้าของกุบฏที่อยู่นี่คือรอฎอชะรีฟะห์คือรอซูลุลลอฮ์ที่นอนอยู่ในรอฎอชะรีฟะห์อิหม่ามอบูนีฟะห์บอกว่าฮาซารออีวะฮาซาอะห์ซะนุมารออัยตุนี่ไงเอาแบบซะลัฟสิเราบอกว่าเราต้องตามซะลัฟใช่มั้ยล่ะแล้วทำไมเราไม่เอาตามซะลัฟล่ะเราไปอุตริไอ้วาทกรรมแบบนี้ขึ้นมาทำไมอ่ะฮาซารออีวะฮาซาอะห์ซะนุมารออัยตุเวลาจะโจมตีพวกตักลีดมัซฮับละเอาคำพูดของบรรดาอิหม่ามละเอามาใช้เอามาว่าแต่ประเด็นแล้วทำไมแกไม่คิดละตะฟักกุดในคำพูดน่ะยูซุฟว่าเดี๋ยวมันต้องฟังไอ้นี่มันเพื่อนผมใช่หรือเปล่าล่ะอิหม่ามอบูฮานีฟะอันนุอ์มานอิบนุซาบิตฉายาว่าไงอัลอิมามุลอาซอมอัลอิมามุลอาซอมอิมมินอิมมะติมิลละติลอิสลามใหญ่ไหมล่ะคนเนี้ยอิมามชาฟีเกิดปีที่อิมามอบูนิฟาเสียชีวิตเราเนี่ยถ้าเราถือในอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องรักในบรรดาบุคคลเหล่านี้เช่นเดียวกันแต่ใครไม่รักใครไม่เอาคนเหล่านี้ไม่ใช่ทำไมอะกีดะตุตะฮาวิยะห์สอนทุกวันพุธแต่มันยังไม่ถึงตอนนั้นละบทตรงนั้นน่ะยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงเพราะเขาบอกว่าว่าอุลามะอุสซะลาฟมินัสซาบิกีนวะมันบะอ์ดะฮุมมินัตตาบิอีนอะห์ลุลค็อยรวัลอะซะรนะอะห์ลุลฟิกฮ์วันนะซรลายุซกะรูนอิลลาบิลญะมีลวะมันซะกะระฮุมบิซูอินฟะฮุอะลากอยริสซะบีลนี่อะกีดะฮ์ตอฮาวียะห์อุลามะอุสซะลาฟจากคนรุ่นแรกแล้วก็คนรุ่นถัดมาไม่ว่าจะเป็นอะห์ลุลค็อยรวัลอะซะรคนดีๆหรือคนที่รายงานหะดีษอะห์ลุลฟิกฮ์วันนะซรคนที่เข้าใจในหลักการศาสนาคนที่วางวิเคราะห์หลักการลายุซกะรูนอิลลาบิลญะมีลคนเหล่านี้จะไม่ถูกเอ่ยถึงนอกเสียจากด้วยสิ่งที่สวยงามพอไปตั้งสูตรนบีปุ๊บคนเหล่านี้ถูกเคี่ยวหมดเลยเราไม่ตามสูตรนบีแต่เราไปตามอิหม่ามชาฟีมันกลายเป็นอย่างนั้นเนี่ยความเข้าใจแล้วอิหม่ามชาฟีเป็นใครพี่น้องอิหม่ามชาฟีเป็นใครเอาแหละผิดถูก
แล้วก็ลืมตัวเองไหลคนพูดมันก็ผิดได้ถูกได้ความผิดของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันเหมือนเข็มที่อยู่ในน้ำทะเลความผิดของอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเหมือนเข็มที่มันโยนไปในน้ำทะเลไอ้ความผิดอย่างเราท่านๆเนี่ยไอ้คนรุ่นเราเนี่ยพ.ศ.เนี่ย2555เนี่ยโอ้โหมันเหมือนน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ำลงไปดำทั้งหลาดเห็นกันชัดๆว่าปลาตายเลยลอยเป็นแพใช่หรือเปล่าล่ะเพราะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องไม่ถูกกล่าวถึงนี่กลายเป็นว่าจิกหัวกันแล้วทุกวันนี้พูดจิกหัวกันหมดแล้วไอเราจะสอนฟิกรนี่เป็นเรื่องลำบากสำหรับคนเหล่านี้ถ้าเราไม่สอนหะดีษไม่สอนกุรอานอูมันมาบรรยายนี่ไม่มีกุรอานสักต้นนึงมันมาบรรยายไม่มีหะดีษสักต้นนึงสอนเรื่องฟิกเนี่ยถามว่าเข้ามาจากไหนเขาบอกว่าต้องตักบีรอตุลยารอมข้อที่หนึ่งรกรก็คือต้องตักบีรอตุลยารอมเข้ามาจากไหนถามหน่อยที่เขาไม่คิดเอาเองเนี่ยถ้าเขามาจะเอามาจากสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอิหม่ามอบูนีฟาว่าไงในอะกีดะห์เมื่อกี้ว่าฟะมันตะกะรอฮุมบิซูอินฟะฮุอะลากอยริซซะบีลใครไปกล่าวถึงคนเหล่านั้นโดยไม่ดีทำให้เสียหายจาบจ้วงฟะฮุอะลาไกริสซะบีลไอ้หัวนั่นมันอยู่ในแนวทางของอะห์ลิสซุนนะวัลญะมาอะห์ต่อให้มันอ้างด้วยก็ตามแต่อิมามอบูนีฟะบอกฮาซารอยีวะฮาซาอะห์ซันุมารออัยตุอันนี้คือความเห็นของกระผมและดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมมีความเห็นเนี่ยฟะมันจาบิรอยินค็อยรินมินฮุกอบิลนาฮูใครนำเอาทัศนะอื่นที่ดีกว่าเอามาได้แล้วเราก็ยอมรับเค้าไม่ดื้อหรอกเขาไม่ดื้อนะพี่น้องดูไหมมันมีวิ่งไหมไม่มีวิ่งเลยนะผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดเลยสักดวงหนึ่งมีวิ่งไหมติชมรายการมีไหมมีวิ่งไหมติชมรายการให้เบอร์โทรศัพท์อย่าไปติชนะเดี๋ยววันที่23เนี่ยผมว่าเดี๋ยวโดนกันกระจายแหละไอ้ตัวครูที่ขึ้นบูดวันนั้นอาจารย์ตุ๊ดต้อด้วยผมด้วยอาจารย์มาบรุงมันกลายเป็นติไม่ได้นะติคนอื่นอย่างเดียวนะใครอย่ามาตินะเดี๋ยวมันเล่นเลยแหละเดี๋ยวไปเปิดคลิปเลยทีเดียวแหละมันได้ยังไงล่ะเราพี่น้องมุสลิมกันใช่ไหมล่ะเราพูดว่าเราพี่น้องมุสลิมกันใช่ไหมล่ะก็เวลาเราจะขอบริจาคกับพี่น้องมุสลิมกันทั้งนั้นแหละไม่เห็นแยกกันสักทีใช่หรือเปล่าอิหม่ามมาลิกกล่าวว่าอินนามะอะนะบัชรุนอุซีบุวะอัคติอิหม่ามมาลิกีท่านบอกว่าอิหม่ามมาลิกีใครอิมามุดาริลฮิจเราะห์เกิดและตายสอนอยู่ที่มะดีนะห์ท่านคนรุ่นตาบีอีนรู้ถึงอุรฟอะห์ลุลมะดีนะห์ก็คือจารีตประเพณีของชาวมะดีนะห์ซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมามมาลิกอิบนุอะนัสเป็นผู้กำลังมุวัตตะซึ่งนักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่ามุวัตตะเนี่ยถ้าไม่มีอาเราะห์ไม่มีทัศนะของบรรดาซอฮาบะห์ได้แล้วก็ซอฮีฮ์ยิ่งกว่าบุคอรีอิมามมาลิกีว่าอินนามะอะนะบัชรุนอันที่จริงฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาเดินดินอุซีบูวะอักติอูฉันถูกแล้วก็ผิดได้เราไม่เสียวหรือไงว่าเราจะผสมสูตรผิดไม่เสียวเหรอคนที่เป็นเภสัชกรน่ะทำไมมีใบรับรองไม่มีใบประกอบวิชาชีพคนที่เป็นหมอที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิชาไม่ได้ถูกการสอบตามหลักสูตรของเขาน่ะเขาเรียกหมอเถื่อนใครมาผสมยาเขาเรียกยาผีบอกสูตรนบีมันจะกลายเป็นสูตรผีบอกระวังให้ดีฮะแล้วกินเข้าไปแล้วกลายเป็นไงใครรับผิดชอบมันไปแล้วมันไม่รับผิดชอบหรอกคนตรงนี้ที่ต้องรับผิดชอบถามว่าเวลาผสมสูตรผิดแล้วเนี่ยเกิดมีคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นนะตรงเนี้ยที่ชุมชนบ้านเราถามว่าใครรับผิดชอบก็ยูซุฟมึงก็กลับบ้านมันไปผมนี่ต้องรับผิดชอบเพราะมันเขตปกครองมัสยิดนูรุลอิสลามมูลนิธิมัสยิดนูรุลอิสลามเพราะนั้นเรื่องที่เราจะนำเสนอนะทำไมเราไม่นำเสนอหลักการของศาสนามันมีมากกว่าที่เราเข้าใจนะเราอย่าไปเข้าใจว่าเราเนี่ยสามารถที่จะรวมและย่อยสลายมันนะจนกระทั่งกลายเป็นแคปซูลเม็ดเดียวที่เรียกว่าสูตรนบีขายยากันจนกระทั่งชินในเรื่องการทำแคปซูลไอ้สูตรนบีมันจะกลายเป็นแคปซูลท่านพี่น้องที่เรากินเม็ดเดียวเนี่ยกลายเหมือนกับพลังช้างสาร
อะไรว่ากันไปเรื่อยเปื่อยแข็งด้วยไม่ต้องแรงก็ใช้ได้มันจะกลายเป็นยังไงเพราะนั้นฟาอาริดูกอลิอาลกิตาบิวะซุนนะห์อิมามมาลิกบอกเอาคำพูดของฉันเนี่ยไปพิสูจน์ทราบดูกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ก่อนถึงจะตัดสินได้นะด้วยเหตุนี้เนี่ยอิมามมาจึงบอกว่าลาตุกัลลิดดีนะกะรีจาละฟะอินนะฮุมลันไลยัสลิมูไลยัสลัมูซะลิมายัสลัมูไลยัสลัมูมินอัยะลอตุอย่าถือศาสนาตามคนพี่น้องมาถือตามผมก็ไม่ได้ตามอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่ได้แต่ทุกวันนี้มันจะกลายเป็นว่าถ้าอาจารย์คนนี้พูดแล้วมันเป็นถูกคนอย่างอื่นมาพูดมันไม่ใช่เรื่องของถ้าพูดสอนศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์ตามกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์นี่มันต้องอาจารย์ตรงนี้ฝ่ายนี้กลุ่มนี้นั่นแหละกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์และไอ้ที่มันสอนอยู่ที่บ้านแล้วมันไม่ใช่ใช่มั้ยอัลลอฮ์เนี่ยผมไปสอนริยาตุศอลิฮีนถามว่าริยาตุศอลิฮีนมันอะไรสูตรนบีเต็มๆเลยไปนี่ไปสอนอะไรแกกะซะทีเนี่ยสอนเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรแหละอิหม่ามอะห์มัดจึงบอกงั้นอย่าไปถือเพราะในที่สุดมันกลายเป็นเราไปถือตามโต๊ะครูไปแล้วและโต๊ะครูเวลาพูดไม่ตรงกันมีปัญหากันระหว่างช่องอีกจริงหรือไม่จริงเช็คว่าอย่างนึงอาจารย์อามัดคูจูว่าอย่างหนึ่งนี่ว่ากันตรงๆเพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเปิดเผยเขาก็ไปลงกัน YouTube อาจารย์ฟาริดต้องมาเคลียร์ว่าไม่ตรงกันนะเพราะอะไรเพราะไอ้ลูกศิษย์ถือหางนี่มันเริ่มสนับสนุนครูนี่เขาเรียกตักลีดตามครูจริงๆแล้วท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายอย่าไปเชื่ออิหม่ามชาฟีนะอย่าไปเชื่อนะตามมาทำเนี่ยอย่าไปเชื่อนะแต่มาเชื่อผมสรุปได้อย่างนั้นไงเชื่อผมที่ผมพูดเนี่ยเพราะผมพูดตามกีตาบุลลอฮ์และซุนนะอัลลอฮฺทำไมล่ะเพราะคนเหล่านี้ไม่ปลอดภัยจากความผิดพลาดมันพลาดได้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เคารพกอตาดะบอกว่ามันลัมยะริฟอัลอิคติลาฟะลัมยะชุมอัมฟูฮูอัลฟิกฮ์ใครไม่รู้ขีลาฟของบรรดาอุลามะโดยเฉพาะซอฮาบะห์เพราะที่อุลามะมีความเห็นต่างกันมาจากซอฮาบะห์ใครไม่รู้ถึงความเห็นต่างเหล่านี้จมูกของเขาไม่เคยดอมดมวิชาฟิกกอซุฟยานอิบนุอุยัยนะห์บอกว่าถ้าหากว่าเรามีไม้ทางอินทผลัมอยู่ในมือนะเราจะตีหลังคนสองคนหนึ่งไอ้พวกชำนาญหะดีษแต่ไม่เป็นฟิกไอ้พวกเก่งฟิกแต่ไม่เป็นหะดีษก็ว่าเพราะถ้าเราเนี่ยเป็นตะฮัดดิษอย่างเดียวเอาสูตรนบีอย่างเดียวฟิกก็ไม่เอาเลยไม่ว่าเลยยุ่งเนี่ยยังมือตะแก่แต่ละถ้าตุกุรอกกุรุเนี่ยจะตอบยังไงจะตอบยังไงลองว่าดิหรือเก่งตะฟิกอย่างเดียวฮัดดิษก็ไม่เป็นเลยยกฮัดดิษเกกะฮัดดิษเกกะเช่นอะไรฮัดดิษวันอัชูรอนั่นแหละฮัดดิษวันอัชูรอน่ะที่ใช้ได้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่นบีเล่าไว้ตอนนบีไปถึงนครมะดีนะห์ไปเจอพวกยะฮูดีมันถือศีลอดกันใช่หรือเปล่านบีก็ถามว่าอะไรกันล่ะนี่เขาบอกฮาดาพวกยะฮูดก็บอกฮาดายะมุนซอแหละวันนี้เป็นวันดียะมุนอะซีมุนเป็นวันที่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ให้นบีมูซาและอุมัรของท่านรอดพ้นจากฟิรอูนเราจึงชูกรต่ออัลลอฮ์นบีบอกอานาฮักกุมิงกุมบิมูซาหรืออานาฮักกุบิมูซามิงกุมฉันน่ะสมควรที่จะปฏิบัติกับมูซามากกว่าพวกท่านทั้งหลายนบีจึงให้บวชในวันอัชูรอส่วนไล่มาตั้งแต่นบีนูห์นบีอายุบนบีอะไรต่ออะไรน่ะถามว่าหนังสือฟิกฮ์มีมั้ยมีหนังสือเล่มไหนล่ะอีอานะตุตอลิบีนหน้าไหนน่ะหน้านี้แต่หน้าก่อนหน้านั้นน่ะคนแต่งหนังสือนี่บอกเลยนะใครจ่ายสตังค์ทําบุญกันในวันนี้น่ะจะได้ผลบุญอย่างนั้นอย่างนี้น่ะหะดีษนี่เมาดั่วทั้งหมดแหละแต่พักเดียวเท่านั้นแหละพับไปหน้านึงไปยกหะดีษเมาดั่วมันก็นี่ไงเป็นฟิกอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเป็นหะดีษด้วยเอาหะดีษแก่หะดีษอย่างเดียวไม่เป็นฟิกก็ไม่ได้เพราะนั้นประเด็นตรงนี้แหละสำคัญที่สุดท่านพี่น้องที่เคารพก็ คงจะทิ้งไว้แค่ตรงนี้แหละท่านอาจารย์ตุลลอฮ์จะลงยังไงก็ว่ากันเดี๋ยวจะได้ดุอาเลยครับผมก็มีประเด็นที่อยากจะเป็นตัวอย่าง
ป็นหนังตัวอย่างให้กับท่านได้นำไปคิดว่าอย่างกับเรื่องที่เขาบอกว่าไอ้สุนนบีเขาเนี่ยอย่างกับในละหมาดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าละหมาดรอกก้อเวลาเขาสอนสุบฮานะร็อบบิยัลอาซีนะไอ้ว่าบิฮัมดีนะไม่มีหรอกเพราะว่าบิฮัมดีปั๊บต่อยเห็นไหมจะได้ยินว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราไปไล่ดูฮะดิษจริงๆนะฮะดิษซอฮีฮ์นี่มันมีต้นเดียวเฉพาะไอ้สุบฮานะร็อบบิยัลอาซีสุบฮานะร็อบบิยัลอะไรหรือว่ามันมียาวๆกว่านั้นอีกโอ้โหบานเลยไปดูสิในหนังสืออัซการ์ของอิหม่ามนะววีเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องซิกรุลลอฮ์ในขณะรุกอ์ซิกรุลลอฮ์ในขณะสุญูดยกตัวอย่างอย่างกับหะดีษที่บอกว่าซอฮีฮ์นะในซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมถือว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์จากอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่ากานะยะกูลูฟีรุกูอีวะซุญูดีซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีแล้วไหนละซูนบีมีแค่ซุบฮานะร็อบบิยัลอาซีมไอ้นี่ซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมนบีบอกมีอยู่แค่นั้นสูตรนบีมีอยู่แค่และไอ้นี่สูตรใครอ่ะซอฮีฮ์นะนี่คือการพูดโดยที่ไม่ระมัดระวังอันนี้หะดีษซอฮีฮ์แล้วถามว่าไอ้นี่จะปฏิเสธว่าไม่ใช่หรือว่ายังไงเวลาจะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลนาเพราะว่าบิฮัมดิฮิหน่อยนึงน่ะไม่ได้แลบนิดนึงน่ะไม่ได้เลยใช่มั้ยระวังนะดอยและไอ้นี่มันซอฮีฮ์บุคอรีและมุสลิมเขียนบันทึกเอาไว้และยาวกว่าไอ้วะบิฮัมดีอีกนะบอกว่ายังไงบอกว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฆฟิรลีถ้าเราไปดูท่าสุญูดของนบีบางทีก็บอกว่าสุญูดนบีนั้นบางทีนานเท่ากับยืนความนานในสุญูดนั้นเท่ากับยืนนั้นนบีว่าอะไรว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมซุบฮานะร็อบบิยัลอยู่แค่ต้นเดียวหรือไงเข้ามาแทนที่จะบอกว่าอันนั้นน่ะสั้นที่สุดต้องตอบอย่างนั้นใช่ไหมที่ยาวกว่านี้ก็มีซอเฮียเหมือนกันก็ตอบก็จบกันไปอันนั้นแหละอย่างสั้นที่สุดสุภานรบียลาซีมาจ้าหรือไม่ว่าเลยนิ่งเนี่ยรุกลละหมาดก็คือต้องนิ่งขณะรุกวะไอการกล่าวถือเป็นสุนัตนะการกล่าวสุภานรบียลาซีเป็นสุนัตนิ่งอย่างเดียวไม่ได้กล่าวอะไรก็ถือว่าละหมาดมันครบรุกวะนี่ไปบอกว่ามันมีสุภานรบมันผมฟังดูทำไมไปล็อกไว้ตรงนั้นผมเสียดายครับนะเสียดายเป็นนักเรียนอัซฮัดมันน่าจะมีมุมมองที่กว้างกว่านี้ให้กับประชาชนให้คนเขาได้ฟังอะไรที่มันกว้างกว่าจะเป็นล็อกตัดไอ้นู่นทิ้งที่ตัดไอ้นี่ทิ้งที่พวกเราตัดไอ้นั่นทิ้งชวนทิ้งไอ้นั่นทิ้งไอ้นี่แล้วตกลงมันจะเหลืออะไรบ้างละหมาดนะชวนเราเรียนใส่ว่าบิฮัมดีนี่เป็นจะตายฮะดีษโซเฮียนี่ยาวกว่านั้นอีกซึ่งอย่างเนี้ยมีอีกหลายต้นอาจารย์ในกรณีอย่างเนี้ยมีอีกหลายต้น นี่แกก็บอกให้ท่านฟังว่าไม่ใช่หรอกที่เขาบอกมีแค่นั้นมันมีเยอะเลยก็นั่นไปอีกแล้วท่านจะว่ายังไงไอ้คนฟังไม่เคยไปฟังอาจารย์อื่นเขาบรรยายก็เพราะไอ้ที่เลยยังนี่ไม่มีแล้วนะมีไม่แค่นี่นี่คือปัญหาเดี๋ยวนี้ไปเยอะนะภาคใต้ทางสตูลอะไรไปกันเละเทะหมดเพราะว่าเข้าบ้านเลยไงจานรับเข้าบ้านจานรับเข้าบ้านและโต๊ะอิหม่ามที่สุเราเนี่ยไปตอบโต้กับครูเหล่านี้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเราตัวอิหม่ามเรียนกีตาบมาไอ้ไปเจอกุรอานไปเจอหะดีษปั๊บตอบไม่ได้ปั๊บคนในหมู่บ้านยกธงขาวยอมแพ้ทั้งหมู่บ้านยอมแพ้ทั้งหมู่บ้านตามอาจารย์ดีกว่าอิหม่ามเราตอบเราไม่ได้เลยเข้าใจมั้ยว่าคนระดับตัวอิหม่ามแล้วก็ไปตอบกันอย่างเงี้ยมันคนละนั่นกันนะไอ้เขาจะเอาหะดีษบอกว่าเนี่ยตัวนี้ซอฮีฮ์ก็เนี่ยซอฮีฮ์มันเยอะกว่านั้นน่ะแล้วจะว่ายังไงอีกกรณีนึงก็คือเขามักจะอ้างไอ้โดนผู้หญิงผู้ชายโดนผู้หญิงเสียในละหมาดจ้ะไอ้ที่โดนแล้วเสียเนี่ยอิหม่ามชาฟีว่าทัศนะของอิหม่ามชาฟีแต่ที่โดนแล้วไม่เสียเนี่ยอันนี้สูตรนบีไปอ้างหะดีษอาจารย์หะดีษไอชะฮ์ที่นบีหอมภรรยาแล้วก็ไปละหมาดแล้วอ้างแล้วเป็นคนอ้างว่ายึดหลักหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งต้นนี้ไม่ซอฮีฮ์นะอิหม่ามบุคอรีบอกว่าหะดีษอาอิชะฮ์ต้นนี้ดออีฟแล้วถามว่าทำไมอุลามะจึงมองไม่ตรงกันว่าโดนเสียอีกกลุ่มหนึ่งบอกโดนไปเสียมันก็มาจากตัวพระมหากัมภีร์อัลกุรอานไอตัวอัลลามัสตุมุนนิซะที่อยู่ในกุรอาน
ที่ใช้คำว่ากระทบผู้หญิงคือคำว่าละมัสเนี่ยภาษาอาหรับมันได้สองความหมายครับว่าละมัสเมื่อติดกับคำว่าผู้หญิงแปลว่าจิมะคือมีร่วมหลับนอนกับภรรยาอันนี้เป็นความหมายในเชิงอะไรเปรียบเทียบหัวหันบรรดาก็หัวหันเขาไม่บอกไม่พอก็ตรงๆว่าเมื่อคืนนอนเมื่อคืนทำอะไรกับภรรยาเขาใช้คำกระทบภรรยาแปลว่านอนกับภรรยาหรือความหมายตรงๆล้ำแปลว่าสัมผัสอย่างนี้ดังนั้นพอข้างบนเนี่ยมันความหมายตรงนั้นมันได้สองความหมายใช่ไหมเหมือนกับคำกุรุเมื่อกี้มันออกเป็นสองความหมายแต่พอหะดีษของไอชาที่นบีบอกรายงานว่านบีหอมภรรยาแล้วไปละหมาดถามว่าอิหม่ามชาฟีเจอหะดีษตัวนี้มั้ยเจอครับเจอกันหมดแหละแต่ว่าทำไมมันไม่เหมือนกันแต่แล้ววิธีการตีความหะดีษเหล่านี้ถือว่าหะดีษอ่อนที่เขาอ้างว่าซอฮีฮ์บางทีก็เอาต้นอ่อนมาเป็นหลักฐานใช่ไม่ใช่เอาต้นนี้แปลว่าต้นนี้ไปหอมเราไปละหมาดเนี่ยอิหม่ามชาฟีเขาให้เหตุผลบอกว่าเนื่องจากว่าล้ำตัวนั้นแปลว่ากระทบส่วนหะดีษต้นนี้ท่านมองว่าอันนี้เป็นสิบเป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านนบีการควบคุมอารมณ์เรื่องกิเลสของนบีย่อมสูงกว่าคนปกติเราจะไปเอาอย่างท่านไม่ได้จะไปหอมเมียแล้วก็ไปละหมาดหอมเมียแล้วไปละหมาดมีคนเขาบอกว่ามีคนเขาถามอาจารย์ในสื่อเนี่ยบอกว่าอาจารย์ผู้หญิงเขาถามนะว่าสามีฉันน่ะมันหอมฉันทุกวันเลยไปละหมาดมันหอมฉันมันไปละหมาดวันหนึ่งมันหอมฉันเกิดมีอารมณ์แล้วมันไปละหมาดจะซ้อมหรือไม่เท่านั้นมึนตึ๊บเลยมึนตึ๊บไอ้นั่นหอมเมียแล้วมันก็ไปละหมาดมันหอมของมันทุกวันมันคงจะไม่มีอารมณ์อะไรเพราะมันมีเมียหลายคนนะมันก็หอมมันหอมคนนู้นหอมคนนี้แต่ผู้หญิงก็มีสามีอยู่คนเดียวนะต้องเข้าใจผู้หญิงก็บอกว่ามันหอมฉันวันหนึ่งฉันเกิดมีอารมณ์ถามว่ามันละหมาดมันใช้ได้ไหมมึนตึ๊บเลยเหมือนกันมึนนะจะตอบยังไงไอ้นี่เกิดมีอารมณ์ถามว่าถ้าเอาตามตรงตัวหะดีษถามว่ามันมีเรื่องอารมณ์ไหมก็นบีหอมไอชาแล้วไปละหมาดพูดไว้แค่นี้แต่ทำไมไปอ้างอารมณ์อิหม่ามมาลิกีบอกว่าถ้าหอมแล้วเกิดอารมณ์ก็ท่านมองอย่างที่ทั่วไปว่าถ้าเพราะระดับนบีนะเขาจะไปเรื่องอารมณ์การควบคุมอารมณ์เขาสุดยอดเขาถือเป็นรอซูลแต่เราเนี่ยไปเทียบมันจะแต่งกันใหม่ๆมาหอมหอมกันเรื่อยๆเป็นยังไงมึงแต่งกันเมื่อวานนี้เราหอมไปละหมาดเป็นเรื่องนะอาจารย์นะแต่นานๆไม่เป็นไรนานๆไม่เป็นไรไอ้ตอนเป็นโต๊ะขึ้นกี้ก็คงไม่มีอะไรกันเนาะแต่ว่าไอ้ตอนใหม่ๆทำไงอ่ะแสดงว่าหอมทุกวันเสียทุกวันเนี่ยหอมเสียละหมาดมีมาเมื่อกี้ไปเน้นว่าถ้ามีอารมณ์ถามว่ามันมาช่องไหนอ่ะก็มันมาช่องที่ว่าการพวกไปตีความนบีหอมน่ะคนระดับนบีเป็นเฉพาะของนบีมองว่านี่คือเป็นเรื่องของคอสสำหรับนบีแต่พวกเราเนี่ยอิหม่ามมาลิกีก็เอาต้นนี้เหมือนกันมองว่าถ้ามีอารมณ์นะอิหม่ามชาฟีตัดเลยไม่เอาละเสียเลยเอานู่นเลยตัวกุรอานตัวนู้นชัดเจนกว่าอันนั้นชัดเจน 100% แปลว่ากระทบคือคำนี้มันแปลได้สองทางแล้วตกลงอันไหนชัดนะตกลงว่ามันไม่ชัดทั้งคู่นั่นแหละเข้าใจไหมหลักฐานต้นนี้ก่อนแต่ตัวกุรอานมันมีสองความหมายสองนัยยะทั้งมันนี่คือเรื่องที่บอกว่าทำไมไม่ตรงกันแต่หะดีษที่บอกว่านบีไอ้กำลังละหมาดในเช้าครับมันดอยทั้งหมดนั่นแหละหะดีษพวกนั้นอย่ามาอ้างเพราะคุณไม่เอาหะดีษตัวเองอย่ามาพูดนะเอามาอ้างเป็นหลักฐานได้วันหนึ่งจะเอามาอ้างเป็นหลักฐานเอาประโยชน์กับตัวเองนะวันหนึ่งไม่เอาจะโยนทิ้งวันหนึ่งจะเอามากอดมันสับสนนะแต่ไม่บอกชาวบ้านเนี่ยเขารู้ว่าที่ตัวเองเอามาก็ตัวเองก็มีแต่ไม่บอกไงปัญหาแต่ผมนี่ผมบอกนะตัวนี้ตัวเองนะตัวนี้ซอฮีฮ์ตัวนี้ฮะซันแล้วซอฮีฮ์เนี่ยเขายังไปแบ่งหะดีษซอฮีฮ์บางต้นเนี่ยมันขัดกันเองจะทำยังไงไอ้นี่ก็ซอฮีฮ์ไอ้นี่ก็ซอฮีฮ์แล้วจะทำยังไงอาจารย์สูตรนบีไอ้ที่ว่าโดนสะกัดเกลือวิญญาณเพศแล้วเสียนละหมาดหะดีษสองต้นอันนึงบอกโดนไม่เสียอีกอันหนึ่งบอกโดนแล้วเสียในหนังสือบุรุษคุณมรอมที่มีเรียนอยู่ในมัธยมศึกษามีอะไรสกัดเนี่ยเขาไม่เข้าใจสกัดก็คือไอ้กระเจี๊ยวกระเจี๊ยวมันออกสื่อด้วยนะนี่เดี๋ยวเขาไปเอาชื่อตัวเอาเบาๆแล้วกันกระเจี๊ยวเสียนะซึ่งหะดีษเนี่ยมันซอฮีฮ์ทั้งคู่
เวลาอุลามะเข้ามาดูมันเสียทั้งคู่จะทำยังไงตกลงนบีนี่ตกลงเราจะปฏิบัติยังไงในเมื่อมันตรงกันข้ามกันเลยอันนึงซอเฮียบอกว่าเสียอีกซอเฮียอันนึงบอกว่าไม่เสียอุลามะก็มานั่งดูเอาอย่างนี้ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในหะดีษต้นแรกนุระยะเวลาของหะดีษต้นแรกมันยุคแรกๆของอิสลามมองว่านี่คือช่วงแรกๆอิสลามเพิ่งประกาศศาสนาดังนั้นไอการที่จะเอามือไปโดนเอาเยาะเพศก็ถือว่าอนุโลมยังไม่เสียและไอต้นหลังเนี่ยก็แปลว่ามายกเลิกหุกกลมของต้นแรกมันซอเฮียทั้งคู่จะทำยังไงก็ไปยกเลิกหุกกลมต้นแรกว่าไอที่เคยไม่เสียตอนนี้ต้นหลังบอกว่าเสียเพราะไอเสียเนี่ยอิหม่ามบุคฮอรีบอกอันนี้นะอัซซอที่สุดแล้วในเรื่องโดนกระเจียวนี่ไม่มีใครอัซซอเท่าตัวนี้รับรองเรื่องกระเจียวไม่มีใครอัซซอเท่ากับหะดีษต้นนี้ว่าโดนแล้วเสียก็มองดูว่ายกเลิกยกเลิกหุกกลมก็ต้นนู้นแต่อิหม่ามชาฟีก็ยังระมัดระวังไอ้ต้นนู้นนะบอกว่าถ้าเอาหลังมือโดนเนี่ยไม่เป็นไรเห็นไหมอธิบายเลยพี่หลังแต่ถ้าฝ่ามือเอาละเสียเห็นไหมก็ยังระวังไว้เห็นไหมนี่ความละเอียดพูดถึงความละเอียดแล้วถามมาอย่างกับเราจะทำยังไงไอ้นี่ก็เสียอันนี้เสียแล้วคุณจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วตรงสู่เจ้าไหนแน่ก็นี่ไงสูตรซอแฮใช่ไหมล่ะก็นั้นนี่ซอแฮแล้วรู้ได้ไงวะล่ะมันซอแฮนะก็ดูเขาอ่านวันนี้อิหม่ามบุคอรีเนี่ยมุสลิมก็ต้องอ่านอุลามาอยู่ก็เสร็จนั่นแหละอันนี้ซอแฮบุคอรีอันนี้ซอแฮมุสลิมนี่คือหลักมันไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ไปตัดไอ้หนุ่มทิ้งไอ้หนี่ทิ้งเจ้ามันซึ่งผมบอกว่าสรุปก็คือว่าให้ยอมรับสภาพธรรมชาติที่ผมบอกตั้งแต่แรกอะกีดะห์อัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้อย่าไปแยกกลุ่มนั้นออกจากกลุ่มนี้กลุ่มนี้ออกจากกลุ่มนั้นอะไรที่เราดูข้อมูลแล้วมันอยู่ในหลักของกีตาบุรอและซุนนะห์มันไม่ไปไหนก็ว่ากันไปแต่อะไรมันผิดชัดเจนก็ต้องไม่อยู่ในขอบข่ายนะทั้งในกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เราก็บอกกันตรงนั้นก็จบนะครับก็สรุปนี้ครับก็หวังว่าเท่าที่เราได้นำเสนอกับท่านน้องก็คงจะได้เปิดมุมมองบางอย่างแล้วก็สร้างความเข้าใจเราเน้นในการที่จะสร้างความเข้าใจนะแล้วก็ต้องการที่จะสื่อว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเปลี่ยนซะอย่าไปใช้เลยคำเนี้ยวัฒกรรมตรงเนี้ยให้ไปพูดเลยว่าซุนนะห์ของนบีหรือว่าสิ่งที่ผมมีความเข้าใจหรือสูตรของผมพูดไปเลยมันไม่เสียหายหรอกสูตรของผมผิดมันก็ที่เราผิดได้มั้ยล่ะเรามนุษย์ขี้เหม็นพี่น้องก็เรามันมนุษย์ขี้เหม็นมันก็ผิดได้มันถูกได้ผิดได้มันก็ไม่เสียหายอะไรนี่แต่ถ้าเราไปอ้างว่านั่นน่ะมันคือสิ่งที่นบีได้ชี้ขาดเอาไว้แล้วทั้งๆที่บางทีมันไม่ใช่นั่นแหละมันอันตรายจะเข้าข่ายว่าเรากล่าวตัวแล้วถ้าสูตรนบีเนี่ยเวลานบีจะเลิกการประชุมเนี่ยนะในที่ประชุมเนี่ยอย่างกันจะปิดงานสูตรนบีนี่ต้องดุอานะพี่น้องนะในริยาดุสซอลิฮีนที่สอนที่นี่นะที่นี่นะสอนอะกีดะห์ตอฮาวียะห์สอนปริสัยนะมาลายูดิภาคมาลายูมาลายูมาลายูก็ไม่ได้เรื่องนี้แหละต้องเป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวอีกคือที่สอนหนังสือเนี่ยมันก็จะได้ว่ากันไปตามหนังสือนะไม่ใช่เราเอาอะไรก็หยิบมามาสาดแข้งเปล่ามันไม่ใช่พี่น้องมันเป็นอามานะทางวิชาการอะไรที่มันสอนบนบาแลและผิดเนี่ยพี่น้องบอกผมมาได้เลยว่าพูดน่ะผิดละตรงเนี้ยรับฟังได้เลยไม่ได้มีปัญหาไอ้เสียงตามสายคืนนั้นพูดอะไรตรงนั้นน่ะแกะกะนะเอาบอกสิเตือนกันได้เราไม่ใช่ใครที่ไหนผมเด็กมวลซื้อบอกได้ไม่ใช่บอกไม่ได้เตือนกันได้แต่ตรงไหนที่ว่าเออฟังแล้วเนี่ยมันสามารถนำไปปฏิบัติได้ก็นำไปปฏิบัตินะให้ฟังในสิ่งที่เขาพูดเรื่องอะไรอย่าไปดูตัวคนพูดตอนนี้มันกลายเป็นดูตัวคนพูดกันไปแล้วถ้าคนนี้แล้วก็มันมีฉายาตามมาด้วยนี่สูตรนบีเจ้าของสูตรมาแล้วเดินมามันเสียหายท่านพี่น้องผมดูแล้วในลักษณะมันคนมันก็จะไปฝังเจาะจงกับและนี่มันเป็นฟิตนะห์ที่มันจะเกิดขึ้นกับอาจารย์ท่านนั้นเพื่อนของผมเป็นฟิตนะห์นะปลดเปลื้องฟิตนะห์ตัวเองซะด้วยการเลิกวาทกรรมดังกล่าวนี้
อับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันบอกว่ามันกานะมินกุมมุสตันนันฟัลยัสตันนะบิมันกัดมาตะใครจากพวกท่านทั้งหลายที่ประสงค์อยากจะเป็นคนดำเนินตามแนวทางของซุนนะอยากจะเป็นชาวซุนนะจงยึดตามแนวทางของคนที่ตายไปแล้วไม่ใช่ประเภทยังเดินอยู่รวมถึงผมด้วยอย่ามายึดไอ้คนที่เดินอยู่นี้เอาคนที่ตายไปแล้วแล้วคนที่ตายไปแล้วนะใครเดี๋ยวก็จะเฉลยฟะอินัลฮัยยะลาตุมันุอะลัยฮิลฟิตนะเพราะคนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ปลอดภัยในเรื่องฟิตนะทำรายการใหม่ๆนี่ตอบจึงจึงจึงพอตอนหลังเป็นไงมันต้องรับบริจาคเว้ยเฮ้มันก็ต้องเบาๆหน่อยเนี่ยฟิตนะไหมล่ะแปลว่าเราเปลี่ยนจุดยืนนะสิใช่หรือเปล่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะสมัยก่อน30ปีที่แล้วเนี่ยใครใส่สารบันกันได้ไหมล่ะพระสารบันกันได้ไหมล่ะหมวกก็ไม่ใส่ไอ้ผลการไม่ใส่หมวกของตัวครูทุกวันนี้ก็มาจากเหตุที่เกิดขึ้นตรงแถวๆคลองตันนั่นแหละนึกออกไหมแถวๆคลองตันนั่นแหละที่มันมีดอมผักบุ้งอยู่อ่ะมาเดี๋ยวนี้ไอ้ที่ไม่ใส่หมวกเนี่ยเพราะมันมาจากนั่นไงผลน่ะมันเป็นผลมาจากตรงนั้นแล้วทุกวันนี้เป็นไงพ่อผืนหนึ่งผ้าผืนหนึ่งก็นี่ไงฟิตนาบอกมันไม่พ้นไงคนเนี่ยอย่าไปเชื่อกีน่าไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ปลอดภัยผมการันตีตัวเองไม่ได้ผมก็มั่นใจด้วยว่าเพื่อนผมมันก็เข้าใจตัวเองว่ามันก็การันตีตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นด้วยความรักอัลฮุบบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์ไอ้คนพวกนี้เวลาเจอกันนี่มองหน้ามองตากันนี่รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมันเพื่อนกันอัลฮุบบุฟิลลาห์รักกันเนื่องด้วยเหตุแห่งอัลลอฮ์วัลบุกดุฟิลลาห์แต่ว่าบางทีเราก็ต้องติชมกันอันไหนดีเราก็ชมอันไหนที่มันไม่ดีก็ต้องติกันได้เพราะอัดดีนุนนะซีอุลัยกะอัศฮาบุมุฮัมมัดเขาเฉลยให้ตามคนตายเนี่ยที่เอามาถือเป็นซุนนะห์น่ะใครสหายของบรรดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาสหายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นแหละสําคัญที่สุดท่านพี่น้องที่เคารพเพราะนั้นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่ากัลลามากานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูมุมินมัจลิสฮัตตายะดูอะบิฮาอูลาอิดดะอวาตินอยครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะลุกขึ้นจากที่ชุมนุมจนกว่าท่านจะขอดุอาด้วยกับบรรดาดุอาดังต่อไปนี้ฟังสำนวนให้ดีขอเลยไหมเนี่ยเอาเลยไหมอัลลอฮุมมักซิมละนามินคอสยาติกยังแมวจริงนะยังแมวจริงเดี๋ยวผมจะขอแล้วต้นนี้ผมใช้เป็นประจำแต่บางคนมันจับไม่ได้มันไม่ได้เคยผ่านต้นนี้มันก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่สุนนะบีสุนนะบีประวัติเลิกกันไปไอ้ตัวครูว่าคนเดียวแต่รอซูลุลลอฮ์ขอนะเขาอัลลอฮุมมักซิมละนานี่กี่คนดูอ้อนี่ต่างๆคนต่างขอจะมาขอรวมกันไม่ได้ก็อัลลอฮุมมะกอซิมลานาเนี่ยมันกี่คนมันเรามันเราวะลาตุศ็อลลิตอะลัยนามันลายะรฮะมุนานะรอวาฮุติรมิซีวะกาลหะดีษุนฮะซะนุนหะดีษฮะซันเป็นหลักฐานมั้ยมันไม่ซอฮีฮ์อีกแล้วไม่ซอฮีฮ์อีกแล้วรับไม่ได้แล้วหะดีษฮะซันล่ะหะดีษฮะซันล่ะนั่นไงหายไปอีกพะเรอเลยมันหายหลักฐานทางศาสนาหายไปอีกพะเรอเลยด้วยกับคําจํากัดความที่เป็นผลมาจากวาทกรรมนี้จึงฝากกับพวกเราทั้งหลายว่าเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความเข้าใจไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวผมเคยย้ําอยู่บ่อยผมบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในหะดีษที่ซอฮีห์บอกว่ามายุริดิลลาฮุบิฮิไครันยุฟักกิฮุฟิดดีนบุคคลใดที่อัลลอฮ์ประสงค์ให้เขานั้นมีความเข้าใจบุคคลใดที่อัลลอฮ์ทรงมีประสงค์ให้เขานั้นได้รับคุณงามความดีแล้วใช้อัลลอฮ์จะให้เขาผู้นั้นมีความเข้าใจในเรื่องศาสนาถ้าเราเข้าใจกันแล้วนะปัญหาจะเกิดไหมถ้าต่อครูคนนั้นเข้าใจหลักการศาสนาไปพูดตรงไหนถามว่าจะมีปัญหาปัญหาในเรื่องที่พูดนะไอ้เรื่องที่พูดเนี่ยเพราะตัวเองเข้าใจปูพงแล้วเวลาถ่ายทอดมันก็ถ่ายทอดสามารถสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นได้แต่ประเด็นก็คือถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็จะพาให้คนอื่นไม่เข้าใจไปด้วยและนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราต้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกครั้งผมจึงก่อนจะสอนผมจะบอกอัลลอฮฺมะฟักกีนาฟิดดีนวะอัลลิมนาตะวีลดุอาต้นนี้นบีขอให้กับอับดุลลอฮฺนะอับบาสสูตรนบีเลยต้นนี้ก็ฝากกับเราทั้งหลายนะก็สมควรในเวลาพ่อร้านรวมก็ปิดหมดแล้วแล้วก็เก็บเกี่ยงหมดคืนนี้ก็
เรื่องใหม่ใช่ไหมไม่ใช่รากบุญและรากบุญก็จบไปแล้วก็คงจะจบกันไว้เพียงแค่นี้อะไรที่ผิดพลาดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากฮาวานับซูของตัวกระผมอะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ถือว่ามาจากการฮิดายะและเตาฟีกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอย้ำว่าที่พูดทั้งหมดและสื่อนี้เพื่อที่จะให้ถึงเพื่อนของผมจริงๆแล้วก็คนทั้งหลายที่อาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างคือท่านนายฟังที่เราพูดจงฟังโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดรับอย่าปิดเปิดรับก่อนแล้วก็ฟังดูแล้วก็ถ้าเปลี่ยนได้ตรงเนี้ยเปลี่ยนเถอะนะขอร้องเลิกวาทกรรมดังกล่าวนี้ไปใช้ว่าซุนนะของรอซูลุลลอฮ์อย่างนั้นอย่างนี้ว่ากันไปเพราะซุนนะมันกว้างมากมันไม่ใช่แค่ซุนนะของนบีอย่างเดียวมันซุนนะติลกุลาฟะอิรอชิดีนัลมะฮดีมันรวมถึงการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์ด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะดีที่สุดใช้คำที่สลับเข้าใช้อย่าไปอุตริวาทกรรมขึ้นมาใหม่ฝากไว้ถึงเพื่อนด้วยจากใจจริงอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลิวะละกุมวัลลอฮุอะลัมบิศศอลาبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتكومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيمربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته